ทำให้เด็กทำได้อะวันนี้ทำหลายรอบเนาะบ้าพลังก็เขาก็บีบของเขานะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในน้ำเขาบอกต้องลงน้ำแล้วหนูก็จะบีบจมูกบอกอยู่บนบกลูกก็บีบได้นะเขาก็บีบแต่แล้วเขาก็นับไป30เลยนะเกิน30ได้คุณลุงทำได้3ครั้ง4ครั้งแล้วก็จะบอกเขาบอกว่าเวลาลูกเล่นอะไรก็ตามที่เพลินๆหรือบางทีลูกอาจจะไม่ถูกใจแม่ไม่ถูกใจใครก็ตามลูกกั้นลมหายใจเลยนะทำแบบนี้นะค่ะได้ค่ะคุณย่าได้ค่ะได้ค่ะก็ต้องคอยดูเพราะว่าคือถ้าเราจะบอกว่าลูกไม่ต้องบีบจมูกมันก็ไม่ได้เพราะวัยของเขาครูสอนมาอย่างนี้บีบก็บีบลูกบีบไปเลยบีบแล้วเขาก็กั้นถ้าลูกนับในใจนะลูกไม่ต้องออกเสียงก็ได้ลูกจะได้ไม่เหนื่อยนะเขาก็ทำนะน้องๆนะแล้วก็เขาก็ทำนั่นนะมันจะดึงแต่ตัวบอลทูบีคือภาวะทางลึกๆของเด็กออกมามันจะดึงศักยภาพภายในออกมาเองค่ะเขาสี่ขวบกว่าค่ะแต่เขายังติดที่ต้องบีบจมูกไม่เป็นไรนะเขาบีบแล้วเขาก็จะนับเสียงดังฟังชัดเลยบอกเดี๋ยวลูกเหนื่อยนะลูกไม่ต้องนับได้ค่ะได้ค่ะแต่วิธีธรรมชาติก็ยังไงก็ได้ค่ะแต่หนูให้เขาทำแค่30ทำ30ค่ะคุณลุงต่อไปคอยดูเขาจะแข็งแรงคนอื่นจะเป็นนู่นเขาจะไม่เป็นนี่คือยาพูดคำว่ายาธรรมชาติเนี่ยแต่กับผู้ใหญ่สอนยากนะคะก็ผู้ใหญ่ก็เกิดก่อนมกราคม37ไม่บอกแล้วไงมันจะยากผู้ใหญ่จะยากหลัง37มันจะไวแล้ว39เหรอคะ39ก็37ถึง39ใช่ไหมก็หลัง37ใช่ไหมล่ะเกิด39ก็แปลว่าเกิดหลัง37ก็ถูกแล้วไงก็ถูกก็ถูกแล้วไงเพราะ37มาก่อนอยู่ในเครือของที่ลุงในนี้เลยอยู่ในเคิร์ฟนี้เลยใช่แล้วหนูเองเวลาหนูกั้นลมหายใจถ้าถือว่าหนูนอนดึกนะคะหนูนอนดึกแล้วหนูกั้นเป็นร้อยค่ะมันจะพุ่งปรี๊ดไปที่สมองแล้วเหมือนว่ามันแตกมันเป็นสีดำไปในใบหัวสมองเลยอะค่ะคุณลุงเพราะอะไรอะคะมันจะเพราะมันจะไปสไตล์รุ้มดำให้แล้วพอเป็นอย่างนั้นปั๊บวันนั้นน้องสัปดาห์พอทำปั๊บเลยอีกเดือนที่เดือนกุมภาค่ะน้องเขาน้องไตเติ้ลเขาพานำหนูนั่งหนูไม่กล้าที่จะทำอีกเลยคือทำแต่ทำแบบ30-50แค่นั้นน่ะไม่กั้นให้ถึง100ไม่กั้นให้เกินเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนมันแตกมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแล้วหนูจะถามคุณลุงก็ไม่ได้ถามสักทีนึงทีนี้หนูก็ว่าเอ๊ะเป็นเพราะหนูนอนดึกหรือเปล่าเกี่ยวกับนอนดึกมั้ยไม่เกี่ยวใช่มั้ยคะคุณลุงหนูนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วหนูก็ทำแบบเป็น100เลยคือไม่เอาอ่ะ30แต่หนูต้อง100กว่าๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเห็นสีเนี่ยหนูจะเป็นสีที่เป็นสายรุ้งขาวๆอะค่ะเป็นเล็กๆเป็นยาวๆแบบมันกระจายอยู่ทั่วเลยแต่หนูไม่ได้เห็นสีที่แสงแบบนั้นหนูยังไม่เจออย่างนั้นเอาละมันกำลังในจุดกระจายกันอยู่สองเรื่องจะรวมตัวเองแต่พอเราคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องมีแสงมีตีมีอะไรไม่มีเลยก็ไม่มีจะไปคาดล่วงหน้าใช่แต่ว่าเขาเรียกอะไรนะตามทุกส่วนในร่างกายอ่ะมันสปาร์กหมดเลยมันพุ่งมันแบบวิ่งไปหมดเลยอะค่ะในห้ามทำห้ามตะบี้ตะบันให้ถึง100ต้องค่อยไต่ระดับไม่ใช่ไต่ระดับครับแต่ระดับไม่ใช่การที่จะนับตัวเลขให้ได้น้อยที่ให้ทำถ้าเป็นภายนอกมันจะได้โล่งแบบแน่นนะมันจะได้กับร่างกายแต่ตัวที่จะให้ได้จริงๆคือตัวความรู้สึกภายในความรู้สึกภายในคือร้อนคือซ่านคือซ่าคือเห็นแสงมาถึงจุดนี้เนี่ยครับจะต้องไปหาคลิปใน YouTube หรือไม่ก็ไปขอคุณป้า5ขั้นตอนไอ้ตัว5ระดับนี้แหละครับมันจะเป็นเชือกให้เราเกาะเกี่ยวเข้าไปสู่พลังงานทั้ง5ต้องจดหรอไม่จะให้เปิดได้ที่ได้ไหมคะไม่ได้ไปดูอีกที่บ้างเพราะว่าตอนนี้มันให้คนอื่นรู้ตามอยู่ด้วย
ที่เล่าอยู่เนี่ยนะคนอื่นต้องรู้ตามด้วยตอนนี้เริ่มมีไปเรื่องตอนปลายทำได้บ้างแล้วนะครับพอไปเรื่องตอนปลายเริ่มทำได้บ้างไอ้ที่เห็นหรือไปรู้สึกเนี่ยครับนี่คือประตูมิติที่บอกว่าเป็นภายในผ่านทะลุประตูมิติผ่านจากสภาพไปเป็นสภาวะผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายในเห็นไหมครับถ้าภายนอกก็คือลืมตามองได้กลิ่นจากภายนอกได้ยินจากภายนอกเห็นไหมครับได้กินจากของที่กินเข้ามาคือกินจากภายนอกเดิมเราจะสรุปว่าไอ้ที่เราเห็นเราได้ยินทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยคือตัวเราแล้วถามว่าตัวเราคือใครก็ตอบไม่ได้หรอกครับตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ตอบได้แล้วว่าไอ้ที่เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกคำว่าเกินกว่าความรู้สึกก็คือเกินกว่าความรู้สึกที่เราเคยได้ยินได้เห็นได้เป็นได้มีเนี่ยห้าระบบประสาทเนี่ยจำไว้เลยว่าห้าตัวนี้มันคือตัวเดียวกันทั้งหมดแต่เป็นคนละหน้าที่เฉยๆฟังทันไหมครับห้าตัวก็เอามือจับหน้าเลยเนี่ยอายตนะทั้ง5อยู่บนใบหน้าเลยหูตาจมูกลิ้นผิวสัมผัสเห็นไหมครับเราไม่รู้วันนี้เรารู้แล้วว่าระบบประสาทที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสะพานจากภายนอกเข้าสู่ภายในจากภายนอกรับเข้ามาจะตุ้นเข้ามารับเข้าสู่ภายในจะไปอยู่ไหนก็คืออยู่ในตัวเราพอไปอยู่ในตัวเราถ้าทางตามันก็เห็นแสงที่ว่าเห็นไหมเก็บกักอยู่ภายในสมองพอตัวเรามันก็ร้อนบูบ้าเห็นไหมพอไฟฟ้ามันก็ซ่านฟูซ่านกระตุกก็ได้ไหมครับเนี่ยได้ถึง3ตัวนะทีนี้3ตัวนี้มันจะผิดไปจากคนที่เขาสมาธิกันหมดเลยเพราะคนเขาสมาธิเขา5ปี10ปีเขายังไม่ได้เลยเห็นนะครับนี่คือผมถึงพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าสมาธิเพราะเราไม่ได้ทำสมาธิอันนี้มันเกินกว่าหรือถือว่าสมาธิเป็นขั้นบันไดที่นำพาให้เรามารู้จักตัวตนแต่มันจะต้องใครล่ะเป็นคนที่บอกให้เราทำมันจะก้าวทะลุทะลวงเข้าเนื้อในสมาธิได้ไวได้พลันเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการครับอากาศถ้าพูดถึงเบื้องต้นมาวันนี้ถ้ายังไม่มีคนมาพูดถึงความรู้สึกภายในก็จะยังไม่เฉลยเพราะไปเฉลยปุ๊บล็อกเลยคนก็จ้องเลยนึกออกไหมครับเนี่ยตอนแรกนั่งงับอากาศเพื่ออะไรครับครั้งแรกเลยอยากสุขภาพดีตอบไปเลยก็คือโล่งกับแน่นใช่เสร็จปุ๊บตัวเฉลยที่แท้จริงอ่ะมันจะทำให้รู้บอลตัวเองรู้เราคือใครจะรู้พระเจ้ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยไม่ผ่านคัมภีร์ไม่ผ่านครูบาอาจารย์นี่ครับบ้านเรากับทีวีพูดครับโดยลุงหมอกนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะอย่างเงี้ยมนุษย์จะสื่อสารกับพระเจ้าได้ทีนี้พระเจ้าไม่ใช่ภาษาแน่ใช่ไหมเพราะตัวเราเนี่ยคำว่าตัวเราพอเข้าจริงคำว่าตัวเรามันดันกลายเป็นความรู้สึกซะนี่เห็นไหมว่าร้อนไงใช่เห็นไหมตัวเรามันจะความรู้สึกซะนี่เป็นความซ่านซะนี่เห็นไหมครับนี่คือตัวเรามันอยู่ตรงนี้ทีนี้พอไปตามเส้นทางหรือคันลองของมันเนี่ยก็อย่าไปวิตกกับเพื่อมก็คือมันเป็นสมบัติของธาตุธาตุคือตัวเราเราเป็นธาตุไหมเราเป็นรูปไหมมันเป็นสมบัติของรูปเหมือนกับแกงไก่ใช่ไหมครับแกงไก่ใส่ไก่ถ้าแกงไก่กะทิก็มีกะทิก็สมบัติของกะทิที่มีกลิ่นกะทิเห็นไหมฮะสมบัติของพะโล้ก็มีผงพะโล้แล้วก็ได้กลิ่นพะโล้เราแค่ไปรับรู้ธรรมชาติของธาตุเหมือนเราได้กลิ่นพะโล้ชัดเจนนะมันไม่ใช่ความไม่ใช่ล้มลุ่มหลงไม่ใช่ว่าต้องไปเก็บกักไว้ไม่ใช่ก็ตรงนี้บอกว่าเวลาทำทิ้งทำขว้างเห็นไหมฮะเนี่ยไม่มีพรัตตัวเองแล้วอย่าทำแบบเป็นตายที่นับเมื่อกี้ไม่เอาเลยใช่พี่ต้องร้อยทุกครั้งไม่เอานี่คือไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่เลยกิเลสเยอะการฟังนะครับฟังไม่ต้องตีคือเก็บอาการฟังปุ๊บต้องฟังอย่างพิจารณานะครับอย่าออกปากจุดนี้พอออกปากปุ๊บบอกให้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะสะดุดครับในที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามาฟังต้นทางเนี่ยต้นทางก็คือทีเดียวมันคนบอกให้ทำเสร็จปุ๊บลุงหมอกนั่งอยู่นี่ถือว่าอยู่ในอาณาจักรเลยนี่คุณขาสามารถเข้ามาในอาณาจักรนี้ได้ไหมเสร็จปุ๊บถึงที่บอกว่าเวลาทำนะครับมันจะเจอตัวภายในพอเจอภายในก็ดัดล่วงหน้าเลยว่าใ
เสมือนหนึ่งนั่งอยู่บนขบวนรถไฟที่ไม่มีสถานีหยุดเคยนั่งไหมฮะจากกรุงเทพถึงปลายทางทีเดียวคือรถด่วนเลยรถด่วนพิเศษถ้ารถปออก็ปออปอหนึ่งมันจะไม่แวะข้างทางมันจะแวะน้อยมากมันจะแวะสถานีใหญ่เห็นไหมครับก็คือทำอย่างไรงับไปด้วยเห็นไหมฮะงับไปทิ้งขว้างงับทิ้งขว้างแล้วก็งับเท่าที่รู้สึกสบายเห็นไหมต้องอยู่ตรงนี้นะถ้าเกินนี้คุณจะเผลอไหลออกเพราะข้างทางทันทีนะครับบอกได้รู้เลยเพราะว่ากำกับไปแล้วโดยวิธีทำโดยภาษาว่า 1. จะต้องเอาที่รู้สึกสบายอย่าบ้าพลังโอเคนะครับ 2. ให้ทำทิ้งขว้างห้ามเคร่งกับมันเพราะมันไม่ใช่การปฏิบัติเพราะธรรมชาติของการหายใจไม่มีใครบอกให้เราหายใจเราหายใจของเราเองเห็นไหมครับชัดเจนเนาะมีไหมให้หยุดหายใจ5นาทีหยุดได้ใจอีก10นาทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหยุดอีกนะค่อยมาหายใจต่อไม่มีเพราะฉะนั้นการงับอากาศจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือขยี้มูลค่าของอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการของลุงหมอกเห็นไหมต้องมีซีเควนซ์ต้องมีซ้ำนามสกุลกำกับเลยว่าลุงหมอกแต่ถ้าเป็นชุดครูฝึกเป็นสนามจะลองระบบปฏิบัติการทีเดียมเลยทีนี้นี่คือมาเรียนรู้ในชนิดที่ว่าหลักสูตรเร่งด่วนเร่งรัดเผาหัวเลยเห็นไหมครับเครื่องดีเซลในเวลาเขาจะติดเครื่องจะต้องเผาหัวก่อนให้ร้อนก่อนนั่นแหละครับทีเดียมคือทำตรงนั้นคือสตาร์ทปุ๊บติดทันทีไม่มีวันดับเห็นไหมครับแต่ต้องลุงหมอกเท่านั้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่บังคับไม่บังคับคีย์เวิร์ดที่สปอยไม่สปอยแต่ให้ไปตามร่องนี้นะครับชัดเจนเนาะนี่คือพูดเผื่อคนอื่นด้วยเพราะว่าหลังๆมาคนเริ่มได้กันเยอะมากเมื่อกี้นี่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะโทรเข้ามาเบอร์นี้ทันทีได้ผลทันทีด้วยหยุดหน้าจอเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงก็จะผ่านไปมันนี่เปิดแต่เมื่อคืนอันนี้ไลฟ์สดเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงจะผ่านมาทำอยู่ตรงนี้ฮะขึ้นกระดานอะไรต่างว่าไปเรื่องคนเขาดูเขาก็ดูกันจริงพอเวลาตั้งรับนะพอตั้งรับเท่านั้นเอาส่งพลังเท่านั้นโอ้โหมันวิจิตรพิสดารเหลือเกินคือมันเป็นเราคิดได้รู้ได้ฟังดีนะคำพูดผมเนี่ยลุงหงอกกันแล้วกันโดยเนื้อรวมแล้วก็เราใช่ไหมว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำว่าเขาใน77,000กว่าล้านคนเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและเราจะทำในสิ่งที่เราพูดทีนี้พอเวลาทำปุ๊บมันก็เกิดผลทันทีพวกที่เขาเก็ตมันไวขนาดนี้ไวขนาดยุค12ปีมีลูกได้แล้วกันโอเคไหมแล้วแล้วทำไมตอนที่น้องให้ทำในห้องน้องเป็นนานมากอ่ะเกินร้อยอ่ะพ่อคนที่เขาเกินเราเขาฝึกมานานเขาไม่ใช่เขาไม่ฝึกเขาไม่ใช่เขาฝึกมานานเขาไปต่ออากัปกิริยามันบอกคนที่ทำได้จริงๆเนี่ยโดยอากัปกิริยามันนิ่งมันจะนิ่งมากแต่ถ้าเห็นเต็งมือจะรู้ทันทีถ้าอยู่ในความดูแลเนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องผ่อนถ้าคุณเกรงมันไม่ใช่เราไม่ใช่การที่จะไปอะไรไปทะลุทะลวงไม่ใช่คนที่ยาวนานคือคนที่มีกล้ามเนื้อหรือเซลล์เนี่ยแหละได้ดีใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เคยไปบล็อกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีต้องบอกว่าโล่งอ่ะก็ดีแต่แน่นดีกว่าคนทุกคนบอกว่าเฮ้ยแน่นมันซวยแล้วโล่งนี่ธรรมดาแต่บอกว่าแน่นปุ๊บโอ้โหสุดยอดนี่คือสิ่งที่ดีคือแพชชั่นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ฟังดูเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยการเข้าไปสู่ตัวเราไม่ใช่การบ้าพลังแต่มันคือการทำเสร็จมันเป็นตัวล่อเป้าแต่หลุดออกจากตัวทำพอเข้าสู่ความสุดภายในผมถึงเรียก fear to fear คือเหมือนแมวจับหนูคุณต้องไปดูนะครับคุณพี่ต้องไปดู 1.0 2.0 แล้วถึงจะรู้ว่าคือง่ายๆฐานพีระมิดมันกว้างเห็นไหมครับขึ้นพีระมิดมันแคบถ้าฐานคุณแน่นนะฮะผมบอกให้เลยต่อให้คุณไปเจออะไรมาแขวะข้างทาง2ข้างมาลุมกินหรือทำอะไรก็ตามคุณหล่นลงมาฐานบานเลยไอ้ตัว 5.0 จะเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่มากในการรองรับเวลาที่เราหล่นมาจากฟ้า
ซึ่งจริงแล้วมันไม่หล่นหรอกแต่ถ้าหากสามารถละเมียดได้ตั้งแต่ฐานหรือ 0.0 1.0 2.0 โอ้โหทีนี้ล่ะเวลาคุณไปท่องอาณาจักรภายในที่เป็นเราคือใครอ่ะคุณจะสนุกคือเวลาระหว่างทางเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมัยก่อนคือเขาเรียกอะไรนะคนไปเห็นแสงตกใจลืมตาเห็นไหมฮะมีเสือกระโจนมาตกใจทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมมันไม่มีหรอกเนี่ยแต่เดินไปอย่างนั้นแต่มาแล้ววันเนี้ยง่ายๆเลยสามารถที่จะแหมไม่อยากใช้คำนี้เอาเป็นศักยภาพของลุงหงอกเนี่ยเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อครับแล้วใหญ่หนาหน่ายใหญ่หนาลึกอะไรลงภาษาที่ปูด้วยฉาบเพชรโรยด้วยทองขอใครต่อนั่นแหละฟังดีนะถนนสายเนี้ยมันเป็นถนนสายใหม่เอี่ยมตรงนี้คือเรื่องของจิตนี่แหละมันมีมูลค่ามีคุณค่าเสมือนหนึ่งถนนคอนกรีตหนา10เมตรปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรครับถนนสายใหม่นี่ศตวรรษ21นี่แหละครับผมพูดกับมานานคำนี้ที่ผมมีอยู่ผมพูดมันตั้งนานแล้วผมอุปมาว่ามันโอ้มันแข็งแรงจริงๆนะถนนคอนกรีตหนา10เมตรทุกวันนี้10ล้อมันแค่2 1 2 2มันก็ไปได้นี่เป็นเมตรเป็น10เมตรกันปรมาณูได้หมดแล้วทำไมปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรต่างหากดูสิมันพราวขนาดนั้นทำไมผมใช้ภาษาอย่างนี้เข้ามาเพื่อให้ทุกคนหลายคนที่ได้ติดตามผมได้แตะเอาไว้ก่อนเพราะภาษามันเป็นยังไงพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดว่าจะรีวายคำพูดใหม่ในแต่ละครั้งแต่ละตอนแล้วก็คนละอย่างแต่มุ่งก็สู่จุดเดียวพูดเมื่อไหร่ก็เข้าสู่จุดเดียวพูดยังไงก็เข้าสู่จุดเดียวนั้นพี่ก็จะฝึกแบบแต่พี่ได้ร้อยอ่ะฟังให้ดีหายใจมันต้องฝึกไปโดยปกติไม่รู้แล้วต้องเปลี่ยนครับไม่งั้นเดี๋ยวหล่นแน่ผมบอกฟังให้ดีนะฮะมันทึ่งแน่แหละมาเจอลุงหงอกเนี่ยโดยภาษาเนี่ยผมจะต้องกันไว้ก่อนกันไม่ให้ล้มเพราะโดยภาษาเนี่ยมันเสี่ยงการล้มอยู่โอเคนะครับต้องยอมรับว่าTDM เป็นคนบอกให้ทำเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น TDM จะต้องรู้จุดอ่อนจุดเสียจุดด้อยจุดดีจุดเด่นหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมขอให้กลับไปดู 1.0 ส่วนทำเนี่ยครับตอนนี้เมื่อมันเข้าสู่ภายในได้ตัวแรกมันจะหายไปคือมันแน่นแล้วไม่ต้องไปบ้ามันในเรื่องตัวเลขอะเรื่องตัวเลขผมให้เป็นจังหวะเพราะผมต้องการโชว์ศักยภาพว่าแม้แต่เพียงคนที่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วแค่มาเข้าสู่กระบวนการการรับอากาศจะได้ผลทันทีแม้แต่เพียงไม่รู้จักและแม้แต่เพียงครั้งแรกผมต้องการโชว์ตรงนี้ชัดเจนนะคือนักกล่าวคืออะไรคนที่ไม่เคยเลยแต่พร้อมที่จะยอมทำทุกอย่างทำตามด้วยเรื่องสุขภาพหรือการรับอากาศเนี่ยรับครั้งแรกสมมติได้30ครั้งที่2มันจะไม่ได้30มันจะได้เลย30ชัดเจนนะครับเมื่อมันเลย30ครั้งที่2ครั้งที่3มันจะเบิ้ลต้องการแค่นี้พอแต่ไม่ใช่การที่แบบว่าผมจะบอกว่า TTM ไม่เห็นจะต้องร้อยเลยผมจะบอกให้เลยนะครับผมไม่ได้ทำเป็นบ้าเป็นหลังผมไม่ทำนะครับผมจะทำก็แต่เมื่อผมไม่สบายตัวเมื่อไม่ทำก็อะไรมาพูดก็อย่างที่ได้ผลไปนะจะนี่มัน TTM มันผมไงครับเหมือนกันต่อไปแค่30มันจะต้องหลุดเข้าสู่ภายในได้แล้วมันจะไปตามต่อมันจะเข้าสู่สภาวะถ้าภาษาเขาเรียกอารมณ์ของความนิ่งผมอยากใช้คำนี้ผมไม่อยากใช้คำว่าสมาธิเพราะผมปฏิเสธสมาธิเมื่อเข้าสู่อารมณ์ของความนิ่งเท่านั้นมันจะไปนั่งงับอีกทำไมอากาศอ่ะในเมื่อมันคอนโทรลมันออโตเมติกถึงบอกว่าไร้รอยต่อไงครับเพราะฉะนั้นพอไปติดงับอากาศก็ตัวงับอากาศก็เป็นตัวกำแพงกั้นไม่ให้เข้าสู่ภายในทีเนี้ยเนี่ยถ้าไปจะไปบ้าเป็นร้อยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับดีแล้วที่มาถามเพราะจะได้กันไว้ก่อนและคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่แน่นอนตัวประกาศไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจกันทั้งหมดแน่เบื้องต้นได้แค่สุขภาพถูกเพราะเราขายอยู่ตรงแค่นั้นแต่ตัวลึกไปกว่านั้นมันต้องรอคนทำได้เราถึงจะพูดต่อครับมันจะไปเนี่ยผมก็บอกยังไงก็ยุคนี้สื่อสารพระเจ้าครับเจอแน่ๆพระเจ้าอยู่ตรงไหนที่ใดหลุมใดฝังอยู่ที่ไหนรู้หมดอ้าวเนี่ยไปสู่ณจุดนั้นโอ้ทีนี้เราก็เป็นอิสระจากทุกสิ่งแล้วครับไปให้มันถึงตรงนั้นครับจบจะถามอะไรครับแล้วที่ว่าหลุมดำมาค่ะ
ที่มันเหมือนกับสมองมันแยกแล้วมันกระจายเป็นดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือหลุมดำคือสิ่งที่ไม่ดีมันออกไปหรือว่าเห็นเพียงแค่เห็นมันจะออกมาเองโดยศักยภาพของผีเนี่ยฮะมันจะขึ้นมามันจะกระจายสลายกันไปเองค่ะอันนั้นจะเรียกว่าหลุมดำเป็นภาษาที่พูดกันมามากมานานนั่นแหละครับแล้วจริงๆแล้วว่าด้วยส่วนตัวจะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจอะไรอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็หนูก็ได้ไปเรียนโยคะฝึกโยคะอะไรแล้วถ้าทําแบบ50 101ชิลๆมากสําหรับตัวเราเองเพราะเราฝึกมาทีนี้พอเราไปบอกคนอื่นให้เค้าทํามันเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะเค้าโอ้โหเลยหนูเลยเคยไลน์มาถามว่าคุณลุงฝึกแบบนี้มันเหมือนฝึกให้ตายมั้ยเพราะทําแล้วมันเหมือนลดตายไปอ่ะเขาบอกให้ระลึกถึงความตายทุกวันวันเราก็เลยในเมื่อถ้าเราคิดถึงเรื่องความตายความประมาทเราก็ไม่มีความโลภความอะไรกับใครมันขูดได้ง่ายสําหรับตัวหนูมากๆอ่ะในตรงเนี้ยครับหนูคิดอย่างนั้นส่วนตัวที่ทํามาค่ะก็รู้ก็แปลว่าพื้นฐานหลักอยู่แล้วมันถึงง่ายๆเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูทําผิดตรงที่ว่าไม่ได้บอกว่าผิดไม่มีผิดไม่มีถูกแต่แค่มีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่พอมาฟังแบบนี้มันก็คือถ้าพูดถึงไปหาโค้ชเขาก็โค้ชกันใช่ไหมแต่นี่โค้ชโง่ stupid เนี่ย TTM stupid นะครับเอาความโง่ออกโง่เนี่ยกอดก้อนโง่เนี่ยพอออกกันเป็นทีแล้วขุดกันทีนี่ขุดเป็นคันรถเลยพอเวลามาเนี่ยก็ขุดออกเลยไม่ต้องไปเวียนแล้วถ้าไม่มาก็ไม่รู้นะว่าทำขนาดนี้พอทำขนาดนี้เฮ้ยพี่ครับเลยไปละมานี่เป้าหมายเราคือเชียงใหม่อย่าไปอ้อมอยุธยานครสวรรค์อยู่เห็นไหมก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้าก่อนลืมตาทำเสร็จแล้วก็นอนแล้วค่อยตื่นอะไรนี่คือจะทำอยู่มกรากุมภามีนา 3-4 เดือนแล้วว่าแบบทำเป็นตายเลยอ่ะเป็นตายเลยโอ้ยมันก็ดีอ่ะขูดออกได้ดีจริงๆอ่ะมันการอะไรทุกอย่างอ่ะอดทนแล้วก็ไม่โกรธใครง่ายๆมันลดไปในส่วนตัวเรามันลดได้อย่างอัศจรรย์อ่ะโอเคนั้นจะแก้ต่อนะครับนี่จะแก้แล้วต้องทำนะต่อไปอ่ะใช้ความพูดให้น้อยลงไม่จำเป็นอย่าพูดค่ะโอเคนะถ้างานก็ทำงานไปแต่ถ้าเป็นส่วนตัวครับผมขอให้ปิดวาจาไปเลยนะให้น้อยลงให้จนมันหายไปเลยพอปิดวาจาเสร็จปุ๊บผมมั่นใจว่าจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่แตกต่างจากการเปิดวาจาไม่เกี่ยวเรื่องงานนะครับถ้าเป็นส่วนตัวปิดไปเลย2ก็คือว่าถ้าที่ใดก็ตามมีคนอ้าปากอยู่เราต้องปิดปากเห็นมั้ยถ้าที่ใดก็ตามมีคนที่อ้าปากอยู่ไม่ถึงคู่สนทนาเรานั่นแหละทฤษฎีมันมีว่า2คนพูดพร้อมกันใครจะฟัง2คนพูดพร้อมกันใครฟังตอบครับไม่มีใครฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่ไม่พูดคนที่พูดอยู่ถ้าเรายังไม่คิดตามหรือไม่ดูตามว่าเขาพูดอะไรอยู่มันก็ไม่เข้าจริงๆแล้วโดยร่างกายหรือพื้นฐานของเราเนี่ยครับเหมาะมากในการที่จะไปต่อได้ง่ายแต่ข้อจำกัดของเราติดอยู่ที่กายโอเคนะครับติดที่ฐานกายลองสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมาบอกผมว่ามันได้เพิ่มเบิ้ลเหมือนเดิมไหมถ้าหากว่าปิดกายซะนะครับปิดการใช้ปากให้เปิดหูไว้เปิดหูแล้วเสร็จให้มันเข้าหูเนี่ยเข้ารหัสผ่านเสียงพออย่าเข้ารหัสผ่านการเล่าโอเคไหมครับแล้วจะเบิ้ลให้อีกเป็นทวีคูณนะครับไม่ใช่ดูดวงนะแต่นี่คือรู้เลยว่าพลังงานมันจะเข้ายังไงออกยังไงนะครับเป็นรหัสคุณลุงคะแล้วก็หนูมีเรื่องปรึกษาคือว่าวันนั้นที่คุณลุงพูดเรื่องเมนสาธารณะใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปคุยกับลูกชายพอดีเมื่อวานนี้คนงานลูกน้องของลูกชายเสียชีวิตก็คุยกับที่วัดแล้วมันไม่จบมันอะไรจะทำอะไรก็ต้องเป็นตรงนู้นตรงนี้คือมันไม่ให้ง่ายๆอ่ะหนูก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกชายลูกชายก็สนใจเขาบอกคุณแม่มันต้องใช้ที่ดินเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงคือสนใจเลยแล้วมีเหรอคุณแม่เมนสาธารณะก็มีด้วยเหรอเราบอกวันนั้นคุยกับคุณลุงเหมือนกับคุณลุงอ่ะคิดที่จะทำตรงนี้อยู่แล้วเขาบอกถ้าฉะเชิงเซานี่ไกลไปไหมที่ดินน่ะถ้าในกรุงเทพลูกว่ามันคงยากที่ใดมีมนุษย์อยู่ก็คือชุมชน
ได้หมดที่นั่นจะมีคนตายได้หมดนะคะโอเคแล้วเขาบอกว่าจะบริหารจัดการยังไงถ้าไม่มีพระสบายมากค่ะก็เวลาตอนนี้เวลาก็คือหมายความว่าเวลาลูกจะทำบุญหรือทำอะไรอ่ะเราก็จะบอกว่าลูกอย่าลืมในส่วนตรงนี้ด้วยในส่วนที่จะทำเมนเนี่ยเพราะว่าเป็นความคิดของคุณลุงที่คุณลุงบอกว่ามันยังไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยังรูปธรรมยังไม่เป็นรูปธรรมแต่ความคิดไว้ว่าติดอยู่ในความคิดแล้วก็ด้วยความที่หนูสนใจนี่มันจะไม่เข้าข่ายข้องกับคุณลูกเหรอครับอ๋อคุณแม่ไม่เป็นไรเพราะว่าคุยได้ทุกเรื่องกับลูกแม้กระทั่งคนงานจะเสียชีวิตก็ต้องไลน์มาหาคุณแม่คุณแม่ดูซิเขาจะเป็นยังไงไอ้เราก็หมอก็ไม่ใช่ให้ส่งไลน์ไปให้หมอที่เป็นญาติกันโอ้ยลูก5ทุ่มป่าเรื่องแค่นี้โทรหาหมอไม่ได้หรอกหนูก็มองเสร็จอีกสัก3ชั่วโมง5ชั่วโมงเขาคงตายแหละลูกปรากฏว่าเป๊ะลูกยิ่งทึ่งใหญ่เลยไลน์กลับมาตามที่คุณแม่คาดทุกอย่างนึกขำก็ขำนะคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแล้วมันได้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจเพราะว่าลูกอ่ะจะเรียกหนูว่าผู้ทรงศีลลูกชายอ่ะถ้าหนูขึ้นอยู่ห้องพระเนี่ยอย่าได้รอเลยไม่ต้องรอคุณแม่เป็นผู้ทรงศีลให้เขากลับไปเลยตั้งแต่ต้องน่าจะแบบง่ายอ่ะค่ะคุณลุงเปิดประเด็นเพื่อนบ้างครับว่าไงครับคุณเพื่อนเพื่อนก็เห็นด้วยไม่เพื่อนเจอหมอบที่สะพานควายแล้วไงต่อที่สะพานควายก็ไปรักษาอยู่2ครั้งอ่ะไปกำจัดครับไปจัดจัด2ครั้งสิ่งนั้นคืออะไรตอนนั้นรู้สึกว่าจะเจ็บขาแล้วก็ไปกำจัดขาที่เข่าลงตั้งแต่เข่าลงไปอ่ะค่ะแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นที่ปรึกษาที่ว่าก่อนจะเขาจะกรองคนไข้ก่อนที่จะถึงคุณลุงอะนะคะเขาบอกว่าถ้าจะรักษาต่อให้มาที่นี่หนูก็มาไม่ถูกแล้วเพื่อนมาเจอเพื่อนเล่าให้ฟังอะก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นคุณลุงคนเดียวกันเดาใช่ไหมแล้วใช่ไหมใช่ แล้วคุณเพื่อนเล่าให้ฟังว่าไงบ้างครับเกี่ยวกับคุณหมอช่วงนู้นเหรอคะช่วงนี้นี่ที่เราไปเจอไปก็คนเดียวกันแน่เลยเกแล้วก็บอกว่าให้ถ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาสุขภาพเยอะครับคือต้องดูแลครอบครัวนะคะครับตอนนี้หูก็มีเสียงดังมากข้างนึงแล้วพอเราเอาโทรศัพท์อะไรไปแนบเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเลยเลยจะได้ยินแต่เสียงจืดๆๆๆเหมือนกับมันเป็นคนระดับขึ้นหรือไงก็ไม่ทราบได้ยินข้างนี้ข้างเดียวแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเพราะเพื่อนก็ชวนหลายครั้งนะคะแต่ว่าหนูก็ติดนู่นติดนี่ไงคะก็ไม่ได้มาที่นี่จนวันที่18เนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเผอิญวันนี้เขาบอกว่าให้พามารู้จักเพราะว่าวันที่18หนูจะได้มาเองค่ะ18พฤษภาค่ะ18พฤษภาก็เลยที่นี่จะมีการถวายพระอาหารเทนแล้วสม10โรคในวันเกิดลูกในวันที่ไม่เกิดวันที่ไม่เกิดอีกแล้วแล้ววันนั้นมีการกำจัดไหมคะไม่ครับอ๋อไม่มีใช่ไหมคะวันที่19ผมไปอเมริกาเริ่มสแกนต้องเป๊ะๆนะต้องไม่ยืดต้องเดินทางถึงช่างแบบนั้นไม่ช่างมันจะได้นอนไหวขึ้นผมไม่มาแล้วครับการนอนผมหลับได้เป็นนกเป็นกาได้หมดเพื่อนบอกว่ามีคนไปรักษาเยอะมากเยอะแบบที่คุณลุงไปแบบคุณลุงไปทุกที่แหละไปนครปฐมไปทุกเดือนที่จังหวัดนครปฐมก็ไปขอนแก่นด้วยใช่ไหมคะไปเยอะมากแล้วก่อนวันที่18พฤษภาไม่ทราบคุณลุงมีการไปกำจัดที่ไหนบ้างคะไม่ครับปกติครับปกติจันทร์อังคารพุธใช่จ้ะโอเคจันทร์อังคารกับที่เราลงทะเบียนอะไรครับอ๋อค่ะมันจะได้พาเข้ามาเพราะว่าไม่ใช่วันจันทร์อังคารพุธต้องทำพวกนี้ที่จะเก็บข้อมูลได้หรือว่าก็คือไม่ใช่แต่มันสองคนนะมันมีคนเก็บข้อมูลภายนอกให้ที่ส่งมาโอเคไหมครับทั้งหลายคนจะเลยเรื่องนี้น่าสนใจนะอย่างนี้ต้องก็ส่งเป็นคลิปอะไรต่างๆมาให้ดูพอดูเสร็จแล้วก็มาประมวลกันแนะนำเสนอไหมนี่คือการทำงานของเรา
ณวันนี้ข้อมูลมันจะหลั่งมาหลายเยอะเหลือเกินจากคลิปที่เขาเห็นทั่วไปแล้วพอเขาสงสัยปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมประมาณนั้นเขาส่งคลิปมาแล้วก็มาดูคลิปกันแล้วก็มาวิเคราะห์คลิปกันว่านี่คือปัญหาสังคมนะปัญหาเรื่องของวัยรุ่นนะเรื่องของปัญหาคนแก่ใกล้ตายนะเรื่องของกรอบของโลกของความรู้ใหญ่ๆเช่นลุมดำที่พูดมันอย่างนี้นะพอประมวลเสร็จแล้วก็มานั่งทำอยู่เงี้ยค่ะลุงทุ่มเทแล้วก็ลุงก็โชคดีที่ได้น้องไตเติ้ลก็รอไตเติ้ลเกินอีกถ้าได้ใจเต้นเกินมันจะครบองค์ประกอบไตเต้นเกินผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะผู้หญิงถ้าผมประมวลนะว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นไตเต้นเกินวัยรุ่นคือไม่เกิน30หรอคะก็หลังมกราคม37น่าจะเป็นรุ่นนี้แล้วก็เป็นคนสองเพศตัวผู้ชายจะเป็นหญิงตัวผู้หญิงจะเป็นชายพวกนี้มันจะมีจีเนียสคุณลุงพูดอย่างนี้หนูขอปรึกษานิดนึงวันนั้นที่ลูกสาวหนูมาที่เขาบอกว่าเขาแพ้ปันดุลีอะค่ะคุณลุง มีคนเยอะแยะเลยมาชอบเขาเขาไม่ชอบไม่ชอบก็หน้าตาเขาดีกูว่าสารวัตรหรืออะไรก็ตามอะแล้วเขามีเพื่อนที่เป็นสองเพศใช่ใช่ครับใช่จริงๆค่ะคุณลุงแล้วก็เขาบอกเขาโทรไปยกเลิกคนที่มาชอบเขาหมดเลยมาชอบคนสองเพศค่ะประมาณจะปรับแก้ฮะจะปรับแก้นายกอนางกอก็ได้ชอบคนสองเพศผมจะปรับให้เป็นความเป็นกลางและจะไม่ชอบโอเคนะส่วนคนสองเพศเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอันนี้มันจะแรงมากถ้าหากว่ามันมิกซ์เข้าไปแล้วเนี่ยจะออกยากมากไม่ว่าถ้าหากว่าเราจะออกมามันตามลุยแหละเข้าใจไหมครับผมไม่ทราบเลยนี่คือคนสองเพศเขาเรียกคนตับเดียวเพราะงั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใกล้ดีที่สุดคือเราไม่อย่าเข้าไปมิกซ์นะคุยกันแบบนี้ได้แล้วคนสองเพศนี่ผมจะบอกว่าโดยเนื้อแท้เขาแล้วโดยภาพรวมภาพกว้างเขาจะไม่ทำอะไรใครแต่ถ้าเป็นไมโครเนี่ยไม่ได้เลยครับก่อติดเลยครับก่อติดเลยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ปล่อยเลยใช่ไหมใช่คนสองเพศเขาก็รู้ว่ากว่าจะมีคนรู้ใจชัดเจนก็หายากเหมือนกันเห็นไหมครับเมื่อเวลามันได้แล้วมันผูกติดจนตายแล้วครับที่ไปก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกฎหมายที่มาคุ้มครองกำลังจะตราออกมาในประเทศไทยแล้วเขาวางแผนเป็นรูปธรรมในใจเป็นการก่อสร้างคล้ายๆกับว่าคนสองเพศแต่งงานกันค่ะมีทะเบียนไม่ใช่เรื่องละล้อเรียบร้อยค่ะมีกฎหมายสมบัติหามาได้คนหนึ่งตายก็ใช่กฎหมายจะมีคุ้มครองตรงนี้เข้าใจผมเข้าใจแล้วเขาคิดเขาใช้กฎแล้วไงครับที่บอกกฎไปแล้วถ้ามีคนสองคนพูดพร้อมกันให้ใช้กฎนี้ถ้าเห็นลูกหมอกอ้าปากปุ๊บหยุดเลยนะครับมีต่างประเทศใช้แต่ว่าบ้านเมืองเราใช้ได้ไหมยังฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพื้นล่างเนี่ยถ้าหากผมจะดูประเมินทั้งหมดนะฮะในคนสังคมประเทศไทย67ล้านคนมันมีแค่ประมาณที่มีความคิดทางด้านนี้อยู่ 5% แปลว่าฐานยังไม่หมดถ้าขึ้นไป 25% แล้วก็โอเคจะเป็นไปได้สูงมากในการที่ออกกฎหมายคุ้มครองหญิงแต่งงานกับหญิงใช่ไหมครับมีทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหมถ้าหากว่าเอาใครสักคนมาเป็นลูกบุญธรรมสมบัติที่หามาได้แค่ไหมก็จะจบกับฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแล้วก็บุญธรรมด้วยผ
พราะคนรุ่นนี้เขาจะเก่งเขาจะจีเนียสผมบอกจีเนียสจริงๆมันก็เป็นหนึ่งใน 5% ที่มันระดับจีเนียสนอกนั้นมันไร้สาระโอเคไหมครับแล้วเขาคิดถึงขั้นว่าถ้าท้องอะค่ะคุณลุงน้องชายเขามีน้องชายเรียนอยู่อเมริกาเหมือนกับว่าท้องได้โดยใช้แฝงฝากครับฝากไว้นั่นแหละค่ะเขาคิดกันถึงขนาดนี้เลยมันเหนือการบังคับบัญชาจริงๆเราตัวใหญ่แล้วก็ปล่อยสเปิร์มใช่ใช่ใช่จากใครก็ได้คือเขาสามารถท้องได้ฟังสเปิร์มจากใครก็ได้ทุกวันนี้เขามีธนาคารสเปิร์มด้วยเอาไปแช่แข็งไว้ภายใต้อุณหภูมิลบ30ยังไงนี่น่ะถ้าจะสเปิร์มนี่ก็มาใช้ก็ผ่านกล้องโทรทัศน์ขยายมาก็ไปเข็มจิ้มมันตั้งตัวแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดของคนที่จะต้องการตั้งท้องแล้วก็ปล่อยเข้าไปในรั้วมดลูกมันหลังตรงไหนอ่ะนั่นแหละเขาจะดูว่าไข่สุกไม่ไข่สุกแล้วก็ปล่อยแป๊กเข้าไปมันก็ท้องได้โดยที่ไม่ต้องการผ่านเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย 100% โอเคไหมครับได้แน่นอนถามว่าครั้งเดียวจุดจิตไม่ได้ส่วนมากแล้วก็เจ็บช่องคลอดใครไม่เจ็บถ้าหากว่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันใส่เข้าไปอะจะเล็กขนาดไหนมันก็เจ็บกันแล้วกันนะเจ็บครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ตามสูตรผสม5ครั้ง10ครั้งครั้งละเป็นเงินทีเนี้ยทนไหวไหมล่ะไม่ได้สินั่นก็คือขั้นตอนเพราะการแพทย์ก็ไม่ได้การันตีซะทีเดียวว่ามันได้ครั้งเดียวจุดติดมันได้มันก็มีฟลุกจนได้น่ะ10ครั้งเข้าไปหนึ่งโอเคใช่ไหมครับประมาณนั้นหรือไม่เราก็ไม่ใช่เป็นคนทำตรงนั้นเรื่องอย่างนี้ที่ผมอยากจะพูดจังมาถึงวันนี้มันยังพูดไม่ได้เพราะคำว่าวัฒนธรรมมันค้ำคออยู่โอเคนะครับให้ผมได้มีอะไรต่างๆนานตามพื้นฐานที่ผมวางมาไว้ในส่วนตัวว่าผมก็พยายามพูดในเชิงอุปมาไหมมันเป็นคนป่าที่มีปืนแต่ปืนไม่มีลูกหรือมันยังไม่มีกระสุนหนึ่งในกระสุนก็เป็นตรงนี้แหละคำว่าหนึ่งในกระสุนโอเคไหมครับนี่เหรอไหมฮะก่อคันนั่นแหละมันก็สะสมไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเฮ้ยกระสุนกูพอแล้ววะไม่เกรงใจมนุษย์เลยก็จะเอาเนเจอร์มาพูดให้หมดทุกเรื่องทั้งเนเจอร์ความเป็นหญิงเป็นชายผมต่อต้านหมดวิทยาศาสตร์ที่เขาทำไปแล้วแม้แต่คุมกำเนิดผมต่อต้านหมดอันตรายสูญเสียเขาไม่พูดเรื่องเสียเขาพูดแต่เรื่องดีและขายของเนี่ยผมมันไม่ใช่ผมไม่ได้ขายอะไรแล้วผมจะแคร์อะไรใครรับได้ก็รับไปคนนั้นก็ไปว่าได้กันนะผมไม่ได้ขายของนะเรื่องออกไหมครับแล้วหนูจะพาลูกมาได้วันไหนอะคะคุณลุงตามวันเวลาที่กำหนดเลยครับจ่ายอาคารพูดไงฮะลงทะเบียนให้เรียบร้อยที่โรงพยาบาลเย็นลงทะเบียนฝากแฟนเพจรู้บอกสภาพอนาคตครับก็เหมือนเดิมที่มาครับเหมือนเดิมนั่นก็จะมีคนบริหารจัดการก็จะมีคุณป้าเป็นตัวหลักคุณป้าจะรับเรื่องมาสารพัดร้อยแปดเรื่องเนี่ยเขาก็สกรีนว่าใครยังไงแบบไหนจะต้องส่งต่อให้บุคลากรที่ต้องเทคแอคชั่นก็จะคุยเขาเองในทีมงานผมใช้ว่าพูดอยู่เบื้องหลังกลุ่มอยู่เบื้องหลังอันนี้หน้าจอคือลุงหมอกเลยกับจีจีเอ็มในหน้าจอนั่นก็เป็นกลุ่มเบื้องหลังเบื้องหลังนี่ก็สำคัญมากเพราะว่ามันต้องมีผมบอกว่ามันต้องกลุ่มเบื้องหลังเนี่ยนะผมบอกกับคณะทำงานบอกว่าอย่าเอาเซนส์ของตัวเองไปใส่
กับบุคคลที่มาสนทนาถ้าฉันจะมาใส่ปุ๊บมันจะมาตอบแทนลุงหอมพูดแทนลุงหอมมันไม่ใช่ใครก็ตามใส่เช่นแทนหลวงเช่นมีคนเขาลาส่งตัวเลขตัวหนังสือมาด่าลุงหอมก็ไปด่าแทนหอมซะนี่ไปโต้ตอบยังไม่ใช่ลุงหอมมีหน้าที่อย่างเดียวมาไงลุงหอมจะมีการปรับปรุงเองเพราะหน้าจอผมก็คุมได้ทุกตัวแล้วเนี่ยใช่ป่ะหน้าจอที่มีคำถามไงผมก็คุมได้หมดเลยเขาจะมาภาษาไหนผมก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ผมจะไม่ใช้ภาษาเฉือนโอเคไหมผมใช้ภาษาปริมาณอมซะมากกว่าใช้ภาษาเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยมันตัวเขาคือเขาตั้งหลายจุดหน้าจอนะไปเก็บข้อมูลอะไรมาบ้างมันก็ปั่นของท่านนั่นแหละครับพอเวลามันเจอข้อมูลใหม่ของผมนำเสนอมันก็รู้สึกว่ามันรับมันเบรกกันในความรู้สึกของเขาก็มาเป็นตัวหนังสือแล้วก็มาคลายตัวนั้นให้กับเขาซะเขาสร้างศัตรูเป็นมิตรก็แค่เพราะในที่ผมบอกว่าในหน้าจอที่เราทำอยู่เวลานี้จะเป็นบ้านเราทีวีโทษจะเป็นเฟซเป็นยูทูบก็ตามทีห้ามใช้หน้าจอมาทะเลาะผมภาวนาไว้ด้วยใช่ไหมครับผมจะรู้หมดเพราะมันเป็นโชว์เป็นดิสเพลย์โชว์ให้เห็นแล้วใช่ไหมครับผมจะรู้หมดตัวหนังสือเดี๋ยวเธอเราต้องการที่จะช่วยช้อนเข้าไปด้วยเพราะข้อมูลเดิมก็มันสะสมมาเยอะจำมาอ่านมานั่นแหละฟังมานั่นแหละแต่พอเราเจอข้อมูลใหม่เข้าให้ก็สวนเลยครับก็ความคิดของท่านมันตีกันเองนั่นแหละไม่ใช่ความคิดความคิดความจำของท่านมันจะตีกันเองต้องผมไม่เขียนผมก็มีแต่โอกาสที่จะปล่อยอะไรให้มันคลายของตัวท่านให้คลายออกคลายออกเพราะมันจะรู้สภาวะนี้ของมนุษย์ก็เลยก็ใจด้วยความคิดมนุษย์นั่นแหละรู้เห็นใจในใจนั่นสติปัฏฐาน4นั่นแหละแต่ผมมักจะไม่เอาคำพวกนี้ก็มาพูดบ่อยเอาแต่ผมก็รู้ว่าภาษาแต่ละคำที่ขี่มาพูดมาผมจะเข้าใจง่ายส่วนตัวความเข้าใจง่ายมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คลายความวิตกกังวลของแต่ละท่านที่มาพูดคุยได้ง่ายวิตกกังวลกลัวมันจะคลายออกคลายออกส่วนท้ายพอเวลาคุยสุดท้ายมันหายเจ็บปวดอีกหายมันเป็นความสามารถพิเศษหายดื้อก็ความสามารถพิเศษต้องถามว่ามันดีไหมมันหายคุยกันแค่นี้ก็ปวดหัวหายปวดหัวมันดีไหมจีปวดเข่าปวดขามันดีไหมดีก็ไปใช้สิครับข้อมูลเป็นองค์ความรู้กับโอ้โห 9,000 กว่าคลิปอยู่ในบ้านเราทีวีแต่ไหนกว่าได้หมดต่อไปแล้วยิ่งจะยอดโบกมือหน่อยเดียวสุดท้ายจะกินรวบหมดมนุษย์โลกเพราะไม่ต้องใช้ภาษาอื่นใช้ภาษาใบ้นี่ยังได้เลยมาถึงเวลาแล้วตั้งละมือรับไว้ไม่ต้องใช้ความเข้าใจจริงเพราะมันเป็นไดเรกต์เลยโอ้โหผมใช้แค่คำพูดไม่กี่คำเรื่องสุขภาพมันมีเรื่องปวดอย่างเดียวทำไมจำสับไม่ได้ไอ้เฮดเอ็นก็ปวดหัวน่ะมีอะไรใช่ไหมเออใช่ไหมหรือปวดทั้งตัวก็มันแพ้แล้วก็ว่ากันจะไปยากขายเรื่องปวดเรื่องเจ็บอย่างเดียวไอ้เรื่องโรคแล้วไม่พูดถึงอยู่แล้วแต่มาพูดถึงอาการมันเป็นคอมมอนทั้งหมดลุงคะการกำจัดเนี่ยคนที่จะมาเนี่ยเขานั่งรถได้ไหมคะเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเกิดมา50%นะมั้ยวีลแชร์กับเด็กเตียงไม่น่าได้แล้วครับจะแพ้ของเตียงเขาก็พอขยับได้ไม่ติดเตียงเข้าใจเขานั่งรถไงครับต้องใช้วีลแชร์ใช่ไหมใช่ถ้าเวลานั่งก็ต้องนั่งเอารถให้เขานั่งรถมาแต่สามีเขาเนี่ยเพิ่งผ่าตัดไขสันหลังอะค่ะครับเส้นประสาทสามีก็เดินได้นั่นแหละก็ต้องเอาสามีมาเนาะปัญญาคงไม่ได้เลยใช่ไหมผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้ไ
ปผ่าตัดต่อมันเป็นเหตุเลยผ่าตัดได้มันแค่มันปวดท่านเองไปผ่าตัดแล้วเวลาผ่าตัดทางการแพทย์เขาก็ไม่รับรองผมมันจะไม่ก็คือไม่รับผิดชอบนั่นแหละกันเดียวกันนะว่าแต่พอเวลาผ่าแล้วลุกไม่ขึ้นทีเนี่ยก็นอนติดเตียงต่อนั่งวีลแชร์ต่อชีวิตโอ้โหฉันที่มันจะขยับตัวช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองไม่ได้เรื่องอย่างนี้แหละฮะต่อไปมันจะกลายเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้คนที่ใส่ตราบาปมนุษย์จะโดนฟ้องโดนฟ้องว่าไงเด็กรุ่นหลังนี่นะฮะเกิดหลังมาเราสังเกตจะฟ้องนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมพูดอย่างนี้ผมไม่เกรงใจใครเลยโดนไงเป็นข้อกล่าวหาเป็นเท็จจับโรคใส่นายกนายขอเนี่ยทำให้เขาหายไม่ได้มันก็เท็จสิครับเห็นไหมจะเป็นข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จผมพูดนะวันนี้คอยรู้ไม่เกิน15ปีที่ว่านี่30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยวันหนึ่งจะมีคนพูดว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีคนพูดว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเป็นเครื่องมือ ถามว่าเขาคือใครไม่ใช่พ่อแม่แล้วก็เห็นไหมฮะโอ้ยทำไมจะคิดไม่ได้ของอาชีพของเขามนุษย์คนไหนไม่ป้องกันอาชีพตัวเองมนุษย์คนไหนจะไม่ป้องกันอาชีพตัวเองที่จะไม่ให้ใครมากวนแม้ทั้งอาชีพขายของออนไลน์เวลาเนี่ยป้องกันทั้งนั้นแหละไปดูทุกอาชีพนี้ผมไม่มีอาชีพผมจึงไม่ป้องกันในตัวเองเข้าใจไหมครับผมปัญญาใจตรงนี้แหละไอ้คนไม่มีอาชีพไปนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นคนมาให้นับมันน้อยใช่ไหมล่ะคนไม่มีอาชีพนี่แหละเห็นไหมนั่งอยู่เฉยนี่มีคนเอาให้มาตั้ง 5,000 บาทโง่ฉลาดหรือเปล่านี่คนเอามาให้ฉลาดปัญญาเห็นไหมนี่คือคนไม่มีอาชีพล่ะก็อยู่ในสภาพนี้ด้วยมันคืออะไรมันเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาหรือเป็นความเข้าใจหรือเป็นสิ่งที่ได้เนี่ยนี่หมักได้ไงมันรู้กันเองในภาวะภายในลึกของมันก็เพราะงี้ที่หมอก็ต้องมองปัญญาเชื่อห้ามเชื่อนี่ขนาดห้ามเชื่อเนี่ยถ้าให้เชื่อโอ้โหไม่มีที่อยู่เลยต้องมองเลยจริงๆเชื่อฉันเถอะฉันการันตีสวยเลยมันจะพอหรือที่อยู่ตรงนี้ไม่พออยู่แล้วไม่เชื่อพักเพราะผมจะรู้ว่านะครับข้างหน้าเนี่ยจะช่วยเขาเหล่านั้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดผมจะรู้ว่าไม่มีขีดจำกัดผมไปอยู่กลางทะเลทรายผมก็ทำได้รายการผมอยู่ขึ้นเหนืออลาสก้าผมก็ทำได้รายการเพราะเครื่องมืออุปกรณ์มันพร้อมไปหมดแล้วเวลาสื่อสารทุกมันพร้อมไปหมดแล้วยิ่งมันเรียลไทม์มาควอนตัมผมเจอมาเนี่ยโอ้โหมันจะอลังการงานสร้างเพราะผมจะรู้ถึงขนาดพลังงานตัวมาช่วยหน่อยใครก็ได้ก็รับไปเถอะครับใครจะมาบัญชีก็ให้ไปใหญ่ส่งผ่านบัญชีก็ผ่านมาอยากจะไม่กับมือก็เอามาประมาณไปเลยครับอิจฉาผมไหมเนี่ย คนนั้นอิจฉาก็รีบตายไปเอาไว้ก็แล้วกันโอเคเขาพูดกันอย่างนี้แล้วเวลาพูดอิจฉาทำไมอ่ะคนเขามีดีในระดับที่ดีนะผมไม่ใช้วิธีหลอกลวงมันหลอกลวงคนง่ายจะตายไปพันงานพวกสายสาวเซเว่นหลอกลวงคนง่ายจะตายบอกสาวจะกันไม่หมดโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงผมไม่มันจะโกหกเมียมากที่สุดในโลกไม่โกหกไม่ได้ผู้หญิงคาใจแต่ต้องมั่นนะว่าเราต้องไม่ได้ไม่ต้องไปทำความชั่วต้องมั่นมาก
มั่นมากตั้ง 100% อ่ะมั่นแปลว่าเราไม่มีจุดบอดค่ะบริสุทธิ์ไม่มีจุดบอดต้องมั่นถ้าไม่มั่นเป๊ะศัตรูที่อันตรายคือคนใกล้ชิดอันตรายทุกที่แหละคนใกล้ชิดคือศัตรูที่อันตรายที่สุดเมียนอนกอดกันนี่นะครับนี่อันตรายที่สุดถ้าหากว่ามันเคืองโขดเคืองมาแล้วมันเป็นทวีคูณเบิ้ลยกกำลังสองศัตรูที่ร้ายสุดสำนวนไทยบอกว่าหอกข้างแคร่ถามว่านักการเมืองใครตายเพราะหอข้างแคร่เนี่ยสุดานนะวันนี้ก็หอข้างแคร่นั่นนะปฏิวัติใครรู้ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขานั่นเลยครับก็คุยทุกวันนั่นแหละครับใช่ไหมปฏิวัติอะไรที่พอดีเลยมาจบข่าวจับด้วยล็อกด้วยเดี๋ยวนั้นเป็นไหนไม่เป็นด้วยให้เซ็นจับเซ็นดื้อนะก็คือคนใกล้ตัวนั่นแหละเพราะคนมันต้องบริสุทธิ์ตัวหลักมันไม่บริสุทธิ์ได้ยังไงล่ะไม่บริสุทธิ์คนข้างตัวก็เอาตายหาใช่ครับใช่ไหมครับเรากินนอนเขารู้หมดคนใกล้ตัวใช่ไหมฮะมันต้องบริสุทธิ์มันนี่จะ cover ได้โอ้ยเรื่องคุณลุงคะเนี่ยเพื่อนหนูเขาจะไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชลบุรีมั้ง5 วันมั้งแล้วหนูก็ไลน์บอกเขาบอกว่าอย่าไปเลยไปมันก็ไปได้อะไรหรอกเหมือนเอาหินไปทับหญ้าแหละหนูจะบาปมั้ยเนี่ยเพื่อนอะไรไม่ได้ไปเพราะว่าหนูว่าไปมาก่อนหนูไปมาทุกที่7 วัน 8 วันหนูไปแบบจนทั้งลูกชายบอกว่าอะไรผู้จำศีลทรงศีลฉายาประจำครอบครัวก็ต้องให้พื้นที่ในการอธิบายว่าทุกอย่างมันดีหมดต้องการอะไรจากการที่ไป5 วันครับเออต้องให้พื้นที่ในการจะได้ตอบโจทย์ให้ได้จะได้บอกว่าเออมันมีดีกว่านั้นนะไม่ได้บอกแน่เชิญครับสั้นๆได้ครับไม่ต้องใหญ่สั้นเลยครับก็สั้นๆเลยก็คือจะไปเอาแนวทางหลุดพ้นที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปสู่นิพพานนั่นแหละโอเคผมจะขออนุญาตแนะนะครับขออนุญาตที่ไหว้เลยนะครับขออนุญาตเลยไปถึงให้ถามว่าเจ้าสำนักคือใครเสร็จปุ๊บแล้วถามเจ้าสำนักเลยว่าท่านเข้าถึงพระธรรมระดับใดนั่นคือข้อแรกมันจะมีโสดาสกทานาคาและโสดาเนี่ยธาตุดินจับดินปุ๊บต้องเป็นญาณทันทีโอเคนะครับผมจะไล่ตามสเต็ปไปสองเมื่อเขาบอกว่าเขาระดับใดให้ถามหาความสามารถที่ว่านั่นแหละหยิบดินให้เราดูหยิบพืชให้เราดูหยิบน้ำหรือสร้างความร้อนให้เราให้ได้นะครับถามเขาก็ได้ด้วยว่าเขาแกล้งถามว่าเขากินยาไหมแค่นั้นก็จะรู้เพราะระดับอรหันต์หรือโสดาขึ้นไปรักษาตัวเองได้หมดนี่นะครับทีนี้ถามว่าจะเข้านิพพานโสดาไม่ได้ครับอนาคาก็ไม่ได้ครับยังช่วยคนไม่ได้ยังพาคนไม่ได้ต้องอรหันต์อย่างต่ำสุดตามสุดนะฮะถึงจะพาเราก้าวข้ามเข้าสู่พระนิพพานได้นี่คือคำชี้แนะที่จะเดินทางไปให้ถามแบบนี้เลยครับสนับสนุนให้ไปแล้วไปเจอจะได้สุดทางพอสุดทางจะได้กลับบ้านมิฉะนั้นศีลนั้นเป็นค่านิยมต้องชุดขาวนั่งตัวตรงเดินยุบหนอย่างหนอเหยียบหนอระวังเจอขี้หมาหนอก็อยู่แค่นี้กี่ปีมาแล้วใช่ไหมไม่นี่ไม่ต้องเลยนอนทำที่บ้านต้องมีการน้ำผักทำกันได้ก็อย่ามาให้พื้นที่ต้องมีพื้นที่ให้เลือกเดินนี่คือบอกทางสุดทางให้แล้วแต่ถ้าหากว่าไปถึงให้ถามเสร็จปุ๊บแล้วไม่ได้คำตอบก็แค่กลับบ้านยังไม่ต้องไป5 วันเพราะ5 วันมันใช้เวลาผมไม่ได้บอกว่าเสียเวลานะฮะแต่เอาคำถามตัวนี้ไปถามผมเชื่อว่าแค่ถามคำแรกก็ไม่น่าจะตอบได้แล้วเพราะถ้าตอบไม่ได้ผู้นำผู้พาทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างนะครับต้องถามคำนี้พวกประเจอประแจใช้พูดจา
จีบคิ้วจีบมือจีบปากด้วยนะเพราะยิ่งเห็นชัดผมเห็นชัดเพราะว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผมไปเชียงใหม่ได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องไปได้จริงพูดได้จริงทำได้จริงด้วยพาแล้วก็ไม่หลงแต่ผมไปเชียงใหม่ไม่ได้ผมบอกไปเชียงใหม่ผมก็โกหกหลอกลวงนะซึ่งแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเชียงใหม่คืออะไรใช่ไหมครับตรงจุดนี้สำคัญเพราะฉะนั้นถามคำถามก็จะรู้คำตอบในทันทีว่ามันตรงกับที่ทีเดียมว่าไหมถ้าตรงทีเดียมว่าก็ปราบท่านงามๆที่เท้าแล้วล่ะครับหนูขอกลับบ้านก่อนนะครับพอดีว่าลืมปิดแก๊สแต่ถ้าโอเคสนใจอีกอ่ะพระนิพพานคืออะไรก็ไปดูในบ้านเราดอททีวีครับใน YouTube มีเยอะครับก็คือว่าคืออะไรคืออะไรเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าไอ้ตัวนี้แน่แหละที่มันจะไอ้ตัวด้วยนะพอพาฉันเข้านิพพานได้ก็จะสรุปแล้วว่าก็เดินไปหาเขาเลยแล้วถามคำถามชุดเดียวกันเมื่อกี้นี่แหละให้เขาพาไปแล้วทีนี้เขาก็จะมีคำตอบเขาก็จะโชว์ความสามารถได้เขาจะสามารถทำให้เห็นได้เขาเห็นตัวตนรู้ตนเป็นหมดตัวตนเลยถ้าตัวนั้นด้วยนะมีศักยภาพจริงถึงบางอ้อยนั้นหนูก็ไม่คำพูดคำนี้รู้ไหมเจ้าสำนักรับรองได้เลยโอ้โหเสียลูกค้าไปเยอะนะ1ใน4แน่นอนมันเป็นแฟชั่นไปแล้วอะค่ะแค่นี้1ใน4ต่อไปก็เสีย2ใน4ต่อไปก็เสีย3ใน4หรือตัวเองที่สุดท้ายแล้วเพราะทุกคนเป็นประเจกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะก็ไปสนแล้วเจ้าสำนักที่ว่านั้นเห็นไหมมันจะออกไปเองฮะผมจะรู้สภาพว่าพวกนี้ค่อนข้างจะลงตัวพอคุณเพื่อนบอกว่าอย่าไปก็เลยไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวจะไปอยู่ไม่ไปเพราะว่าชวนมาที่คุณลุงหอกตั้งแต่เดือนมกรานะพี่ชวนนะมกรากุมภามีนาจนกระทั่งพี่ยั่วแล้วแล้วแต่วาสนาบารมีแล้วกันน้องเกิดอาการยั่วไงคือจะส่งไปตลอดส่งในคลิปอะไรที่ได้มาที่พี่สองคนที่เขาเก่งไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าแต่ยอมรับตั้งแต่มกราถึงมีนาคลิปที่ส่งไปนี่ไม่เคยเปิดเลยไม่ได้เปิดมั้งเพิ่งมาเปิดเดือนนี้ค่ะครับเหมือนน้องคนที่โทรมาก่อนหน้าที่คุณพี่จะเข้ามาครอบครัวที่รู้จักลุงหมอกอยู่ลำปางน้องผู้หญิงคนนึงอยู่เกาหลีกลับมาเมืองไทยก็หายใจไม่ได้หายใจไม่ออกไม่คล่องเลยครับแสบบ้างอะไรบ้างแต่อยู่เกาหลีดีมากเลยพี่ที่อยู่ลำปางพี่ผู้ชายก็เลยแนะนำลุงหมอกให้กับน้องที่ผู้หญิงฟังตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่เลยเสร็จปุ๊บจนมันไม่ไหวมันมากเข้ามันไม่ไหวพอดีว่าน้องผู้หญิงมีความชอบในเรื่องของพลังงานน้องก็เลยไปเปิดดูพอเปิดดูก็ทำตามพอทำตามเสร็จปุ๊บเท่านั้นน่ะร่างกายเขาก็พลิกเลยพลิกเดี๋ยวนั้นเลยครับพอตื่นเช้ามาอีกทีนี่คือหูอยู่รอดปลอดภัยสบายเลยนะครับนี่คือแบบเดียวกับน้องผู้หญิงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เพื่อนไปดูดไปผลักคือคำพูดดูดผลักเนี่ยนะครับที่มันทำให้เราตัดสินใจได้ไปเสร็จเด็ดขาดว่าแรงที่ดูดเรามานั่งอยู่ตรงนี้ฮะมันแรงอะไรกับตัวที่จะดูดเราไปนั่นแหละครับเห็นไหมครับอันไหนมันเยอะมันยิ่งมาเจอภาพหลงดำอยู่แล้วด้วยตอนนี้ก็เมื่อกี้ที่เทียนบอกว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่มนุษย์สื่อสารคำว่าพระเจ้าเทียบเคียงคือคำว่าพระธรรมพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบโอเคนะครับถ้าเราขึ้นชื่อเรียกว่าเราคือพุทธะไม่ใช่เพียงแค่ในบัตรประชาชนเราเนี่ยมีสิทธิ์ในมรดกที่พุทธเจ้าได้มอบให้ไว้ครับมีสิทธิ์โดยสิทธิ์ทางกฎหมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นพุทธะในบัตรประชาชนเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บทำอย่างไรให้ถึงคำว่าพุทธะที่พุทธองค์ได้ไปเจอพระธรรมไว้เห็นไหมครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเห็นไหมครับเราเป็นธรรมชาติไหมก็แสดงว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราพระเจ้าก็อยู่ในตัวเราพุทธะก็ตัวเราใครเราเป็นเจ้าพุทธะก็พุทธเจ้าไงครับก็แสดงว่าพุทธเจ้านำพาให้เรารู้ตัวเราให้เราเป็นพุทธะอย่างตื่นเสรีภาพเลยเห็นไหมไม่ต้องไปไหนเลยชัดเจนนะเนี่ยไปวนอยู่แค่นี้ครับนี่คลิปตอนนี้อัดอยู่นะฮะแล้วไปวนฟังดูแล้วเดี๋ยวผมว่ามันจะมีคำตอบแบบพอคำตอบที่ได้แล้วนะครับถ้าไม่ขนลุกขนพองก็โล่งโปร่งสบายเพราะมันเข้าใจเนี่ยวนอยู่แค่นี้ฮะวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยครับ
ขอบคุณนะคะยาเป็นกรรมค่ะทานยาเป็นกรรมเราเห็นแล้วเห็นแล้วมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเนาะหลังวันที่18ลุงหมอจะทำสุสานยาสุสานเคมีนะครับแอนเคมีทั้งสิ้นที่บริโภคอยู่เดี๋ยวพี่บัตจะรู้ไอตัวยาจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่เจนครับยาคืออะไรยานะวันนี้คือเคมีกินจนตายกินจนตายยังไม่พอยังมีโรคจนตายด้วยถ้านับว่าเป็นโรคเพราะฉะนั้นถอยหลังไปดูในบ้านเราทีวีเรื่องอาการกับโรคครับไปดูให้เข้าใจและจะเก็ตทันทีเลยว่าโอ้มันใกล้แค่นี้เหรอมันรักษาแค่นี้เหรอมันโฟกัสตรงนี้เองเหรอมันจะได้หลุดพ้นออกจากการเป็นโรคและจากเคมีแล้วก็ไปถามหาว่ายาที่แท้จริงคืออะไรที่นี่บอกว่าอากาศเป็นยาก็คืออากาศที่เขาน้ำที่บอกเขาไปนู่นเห็นไหมครับว่าเราจะไป5วันเขาทำเพียงไม่กี่เดือนเห็นไหมครับมาเจอลุงหมอโอเคไหมครับวันนี้ไอ้น้องเนี่ยเดี๋ยวน้องเกาหลีเนี่ยทำไม่ถึงแค่ทำปุ๊บมันโกเลยครับเพราะมันวัยรุ่นช่วงวัยตอนปลายจะมากจะยาวนานหน่อยเพราะว่าสะสมมาเยอะเพราะโดนครูบาอาจารย์หรือตำราเนี่ยห้อมล้อมมาตลอดแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมปล่อยไม่เหมือนกับช่วงของครูบาอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะครูบาอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่านี่ตามตำรานะครับฉันไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วแต่ครูบาอาจารย์สมัยนี้อันตรายเพราะว่าไม่ยอมบอกสิทธิ์ว่าตัวเองไปไม่ถึงไหนนี่คืออันตรายนะครับอันตรายคนตามเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปกักเด็กไว้ไม่ให้เด็กไปโตนั่นแหละครับนี่คือปัจจุบันนะครับทีนี้เราต้องการการอะไรหลุดพ้นจากความเป็นทุกข์ผมก็ทุกข์ความทุกข์เราก็จบลงอยู่ที่กับที่เราไปหานั่นแหละครับเพราะเราไปหาเขาเองมันเลยเสมอกันเหมือนองคุลิมานนะฮะไปอยู่กับอาจารย์ที่สั่งสมสอนเรื่องการตัดนิ้วไม่ต้องตัดนะเว้ยต้องทำอย่างนั้นนะเว้ยถึงจะบรรลุองคุลิมาก็เหลือแค่1เซนติเมตรหรือ1มิลลิเมตรของความรู้ที่จะเป็นอรหันต์เห็นนะฮะดูสินั่นน่ะเจอครูบาอาจารย์กั๊กอ่ะจนไปเจอนู่นพุทธเจ้านั่นวิ่งไล่ล่ากันน่ะเห็นมั้ยฮะไม่บังเอิญนะครับมันเป็นคำสอนที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นคำสอนที่ออกมาให้เนี่ยมาเปรียบเทียบแบบยกตัวอย่างให้ท่านชัดเพราะพระองค์เองก็บอกอยู่แล้วว่าอย่าเชื่อครูบาอาจารย์อย่าเชื่อตำราเห็นมั้ยฮะเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็อย่าเชื่อครับตะดักไว้ให้หมดแล้วล่ะยินดีครับก็ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดนะฮะแล้วก็5ข้อครับผม5ข้อในนั้นน่ะเคลียร์ให้ได้ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ขอเบอร์โทรก็เลยถามเดี๋ยวเขาจะโยนสายมาให้ผมเองเพราะ5ข้อมันจะยากหน่อยถ้าทำได้ครั้งแรกครั้งเดียวมันจะผ่านโคอัพเลยถึงจะได้มารักษากำจัดถึงจะได้มากำจัดห้าข้อในยูทูบมีใช่ไหมในแฟนเพจพอดู YouTube เสร็จปุ๊บก็มาลงทะเบียนที่แฟนเพจชื่อว่าลุงหมอกสุขภาพอนาคตครับแฟนเพจครับผมแล้วโทรศัพท์มาให้ผมเลยก็เลยผมกดให้ก็ได้จะได้กดไว้เลยถ้าคนอย่าเป็นกรรมเลยอ่ะเห็นแล้วสุขสันต์ยาเราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแอนตี้เรื่องยาจะเข้าทุกคอร์สที่ใครให้ความรู้ที่ว่าไม่ต้องใช้ยาหนูไปทุกคอร์สเลยนะคะเสียเงินก็ยอมเสียไปหมดของนายแพทย์วิชัยเอกทักษิณผมก็ไปที่บ้านท่านเลยแหละไปสแกนไปรักษาไปเช็คหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าของท่านก็ไม่ใช้ยาแต่ค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะว่าต้องสแกนใช่30,000-40,000นะคะนายแพทย์ใช่ไหมฮะใช่นายแพทย์ท่านลงทุนมาเยอะไงค่ะท่านไปเรียนที่ญี่ปุ่นท่านลงทุนมาเยอะไงเนาะเราก็เหมือนคนบ้าเนาะอะไรที่มีเนาะก็ไม่ต้องใช้ยานี่ของป้าเจงอะค่ะป้าเจงหนูทำเป็นแบบป้าเชงป้าเชงไม่เคยทำแทนหนูนี่แบบเหมือนคนบ้านะแบบหนูก็นั่งคิดพิจารณาตัวเองพี่เขาเพราะอะฮะน้ำผักผลไม้โอ้โหเต็มบ้านเลยหนูไปนี่เห็นเป็นชั้นๆเลยวุ้นเนี่ยถ้ามีก็ดูเอามาให้ไหมคะได้อ้าวยังมีเหรอยังเก็บดูเป็นแก้วนะทำไมหนูมีวุ้นของมังคุดของหนูจะแยกเป็นอย่างๆอะค่ะแล้วเอาเป็นวุ้นแล้วคุณลุงจะมาทำอะไรต่อคะเรื่องผมแช่ใส่จะบอกให้รู้นะวันนี้เนี่ยผู้ชายผมแปรงฟันคราบที่ผมติดเนี่ยผมจะมาทำเลย
ปั่นผมจะไม่ทิ้งนี่คุณครูนี่น้ำปลาเช็งเหรอคะนี่ไงแค่นี้ผมจะมาทำนี่คือจุลินทรีย์โอ้ผมจะไม่ทิ้งจุลินทรีย์ในตัวมนุษย์เลยนะวิธีของผมเมื่อกี้พูดถึงมังคุดเนาะทำนองเดียวกันนะผมก็ใส่ตรงนี้เข้าไปตรงมังคุดมันจะเป็นเชื้อไม่ขยายเพราะผมจะรู้ในตัวผมมันจะกรีนจะลำไยลำไยนะคะมีแบบปอกเปลือกก็มีแล้วอัญชันนี่หนูซื้อเป็นกิโลแบบตากแห้งมาจากโอมมันจะบอกให้วิธีเนินมีลำไยเนาะลำไยเมล็ดมันทุบๆๆค่ะทานอ๋อเอาเฉพาะเมล็ดมันยากกว่าโอ้น้ำ5น้ำตาล1น้ำ5ส่วนน้ำตาล1ส่วนผลไม้3ส่วนไม่ต้องแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วไอ้ตัววุ้นเนี่ยเป็นตัวเลยเอาตัววุ้นเนี่ยผสมเลยเอาเหรอคะครับเอาตัววุ้นนี่ไปผสมในลำไยที่ทุบๆมันเหรอคะใช่ครับโอ้ตัววุ้นนี่เป็นต่อหนูทิ้งมันไปทิ้งหนูทิ้งเม็ดลำไยมานับไม่ถ้วนเลยเพราะว่าจะเอามาแล้วฟางแล้วเอาเม็ดทิ้งเอาเฉพาะเนื้อเม็ดทิ้งต่อไปเอาเม็ดแล้วก็มาหมักกับวุ้นทำมาเยอะๆฟังดีต่อไปมันจะลองรับพวกนี้แหละผ่านมือผมเป็นยานหมดสมบูรณ์มากค่ะอันนี้ผมไม่รู้ผมจะรู้ว่าจิตมันสถิตตรงนั้นผมจะสัตว์พระโพธิสัตว์จุลินทรีย์พระโพธิสัตว์ได้เจอพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปปุ๊บมันจะโอ้โหเว้ยเว้ยกำจัดได้หมดแหละค่ะไม่ทราบต่อไปมันจะเป็นชุนรวมทุกสิ่งเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าใครทำอะไรมาก็ตามทีมันผ่านสมาธิผมทั้งนั้นข้ามคืนก็เป็นทำมา6ปีแล้วค่ะคุณลุงว่าสิ่งที่พูดวันนี้มารถ10ล้อ1คันเข้าใจไหมผมไม่นอนบนรถ10ล้อทีเดียวพอสมาธิ15-20 นาทีเป็นหมดได้นี่คือความสามารถผมบอกผมพูดลงหน้าพูดในเทปเนี่ยจะบอกให้ทราบคุณลุงคะมันอยู่ที่ว่าผมจะใส่ภาษาอะไรเข้าไปตัวนั้นค่ะ จะสั่งด้วยภาษาขอบคุณนะคะเราอ่านให้เราอ่านเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพื่อนมีภาษาต้องอ่านข้อขั้นตอนแล้วกลางคืนดูได้เลย2 ทุ่มไม่เกี่ยวที่ลงทะเบียนครับขอให้อ่านก่อนจะได้ทำความเข้าใจที่นี่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันหมายถึงอะไรทำไมต้องมี1 2 3อะไรอาจารย์เพื่อนซีหนูอยู่บ้านไม่ไปไหนค่ะสอบได้งับอากาศยังไม่ได้ข้อ6นะคะงับอากาศ3 ใน 5ทั้งหมดมา5ครั้งทั้งหมดมีสิทธิ์5ครั้งจากการงับอากาศงับ1งับ2งับ3งับ4งับ5ถ้ามาแล้วอ่ะงับอากาศเป็นหรือยังครับครั้งที่แรกยังไม่รู้เรื่องเลยครับไอ้2พอเรียนรู้ไปเสร็จปุ๊บไปถามอีกรอบนึงครั้งที่2นะมาครั้งที่2ไม่มีเวลาค่ะครั้งที่3อีกถามอีกพี่ครับลองนับอากาศดูหน่อยพอดีว่าวันนั้นแบตหมดไฟหมดค่ะไม่ได้ทำค่ะ4-5จะไม่เจอแล้วครับไม่เจอแล้วเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้ยอมให้ช่วยการงับอากาศนี่เราก็ดูใน YouTube ได้ใช่ไหมได้ครับผมได้ครับแล้วมาตอนครั้งแรกมาก็ควรจะฝึกทำมาก่อนผมว่าทำไม่ได้ก่อนก็ไม่น่าจะมาแล้วเพราะว่าสิทธิผลของการงับอากาศมันจะรู้ทันทีเมื่อเราทำอย่างนั้นก็ต้องมาที่นี่เลยแล้วมาทำไม่ฟังใหม่นะ
เมื่อกี้ถามว่านั้นก็ควรจะงับมาก่อนใช่ไหมผมว่าดีไม่ดีเนี่ยครับนั่งฟังแบบนี้เข้าใจง่ายเนี่ยแค่งับอยู่บ้านก็ไม่มาแล้วมันหายแล้วมันหายไปแล้วผลมันถึงขนาดนั้นนะครับแต่หากมันจะมาก็มาเอาตัวที่เนื้อในจริงๆคือ PE เนี่ยพยายามมาสัมผัสมารับมันเป็นเต็มๆคือหนูกลัวว่าถ้าเขาดูเองเนี่ยเขาจะไม่เก็ตไงฮะอยากให้เขามาอยู่แล้วก็มาอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้พลังจากมาสัมผัสตรงเพราะว่าเขาจะได้แบบเอาไปใช้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านใช่คนหนึ่งพูดมันจะไม่มีศักยภาพพอที่จะผมพูดแต่มันมีศักยภาพใช่ค่ะอันนี้คือแล้วแฟนเพจที่จะสมัครก็คืออยู่ในนี้ใช่ไหมห้าข้อเมื่อกี้ห้าข้อนะก็ใส่ข้อความตาม5ข้อติดข้อไหนบ้างครับข้อ2เข้าใจไหมครับข้อ2ข้อนี้สรุปสั้นๆเนื้อหาอะไรสดพร้อมส่งลิงก์ครับอันนี้เราต้องทำเองเหรอใช่ครับทำเองทั้งหมดไปดูคลิปตัวไหนก็ได้ที่ชอบค่ะที่ชอบแล้วก็สรุปมาเขียนมาพอเขียนมาเสร็จปุ๊บก็ copy ลิงก์ที่เราดูที่เราชอบนั่นแหละส่งเข้ามาในนั้นครับแล้วก็เอาน้ำกับผลไม้มาด้วยที่นี่น้ำเป็นยากาเป็นยาอาหารเป็นยาน้ำเปล่าผลไม้ที่ชอบก็คือใส่ขวดมานะคะใช่ครับน้ำเปล่าของเราที่สะอาดจากบ้านนั่นแหละครับซื้อที่ไหนมาก็ได้ครับคือที่เราชอบผลไม้ที่เราใช่อะไรเงี้ยครับสำหรับตัวเราเอามาด้วยใส่หูให้แต่หูใช้ได้ข้างเดียวดื้อจะไลน์ไปเลี้ยงรุ่นไลน์มาให้ประจำไปเลี้ยงรุ่นไปกับหมอจุฬาไปกับหมออะไรต่ออะไรไม่รู้เราเห็นแล้วเผอิญว่าหนูเป็นคณะกรรมการของสมาคมนักเรียนไงฮะที่บดินทร์เดชาแล้วที่นั่นจัดวิ่งเพื่อการกุศลให้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็สร้างตึกโรงพยาบาลศิริราชนะคะตึก84พรรษาที่ในหลวงท่านเป็นคนก่อตั้งยังขาดอะไรอีกเยอะหนูก็เป็นเข้าเงินก็เลยไปช่วยเขาทำเพื่อนั้นมันจะยุ่งมากเลยเขาจะได้เงินไป4ล้านมาตลอดนะเดี๋ยวก็ไปวิ่งแล้วเราก็รู้ในเรื่องว่าหมอมันไม่มีปัญญาในการดูแลประชาชนแล้วอะเราก็เห็นแล้วก็พูดอย่างเงี้ยคนที่เขาฟังอยู่เขาจะไม่ชอบคุณพี่โดยอาชีพเนี่ยด้วยความรบทำงานที่ไหนนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเขาจะให้สองขั้นนะเขาจะให้สองขั้นหมอออกซะอย่างนั้นแหละเอาไปให้คนอื่นไม่เป็นไรเขาคงรู้นะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ง้อก็ต้องขอบอกว่าถ้าเป็นแพทย์ปัจจุบันดีที่สุดคือตอนศัลยกรรมอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นแค่พูดเราตัดตอนตรงที่เคมีไม่ค่ะเราบอกตรงเคมีนะครับจบกับชื่อโรคแค่นั้นเองส่วนหวานท่านจะทำอะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ท่านนะครับคือทุกคนเลือกได้ครับหลานอยู่ปี3จุฬานะเรียนแพทย์จุฬาหลานชายไม่ได้ตื่นเต้นไม่ยินดีเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบในมันไม่ได้หายอ่ะแต่หมอมีผลประโยชน์อ่ะไม่เคยถามเลยว่ายาหมดแล้วยังช่างเขาช่างเขาครับเอาพ่อไปหาหมอยาพ่อเหลือเป็นถุงไม่เคยถามสักคำหนึ่งให้มาอีกแล้วเราบอกยังมีอยู่ก็เอาไปเถอะให้อีกพ่อเสียนะพี่วันเอาเป็นถุงเลยไปวางคืนที่โรงพยาบาลนะเยอะมากนี่ยังคิดเลยว่าทำไมพี่ชายส่งให้หลานเรียนกดเบอร์ท่านนี้ครับเบอร์ของพี่วันเองเหรอคะใช่ครับอย่างที่บอกว่า30บาทก็สวยรถเป็นเครื่องมือเขาทุกนั่นแหละครับตรงนั้นถึงเลขเลยครับโทษนะคะเชิญครับจะถามว่าถ้าจะลงทะเบียนนี่ทำได้ไหมมาเลยครับมาเลย0897995142แล้วพี่วันไปทางไหนต่อใช่ไหมปวดปื้นมาเลยครับมันจะอะไรมาครับวันนั้นแตงโมไม่โนผลไม้ก็ถามว่าเขาถามผลไม้ที่ชอบครับกล้วยส้มกล้วยสมมติก่อนกล้วยปืดกล้วยมาแล้วครับแหมได้ยังได้แล้วนะข้อ2ก็ไปสรุปก็ไปดูคุณลุงคะถ้าพาลูกสาวมาวันที่18
นูว่าหนูชวนลูกสาวหนูชวนลูกชายที่วันที่18วันเกิดคุณลุงนะคะเผื่อเขามีเวลาเขาจะได้คุยกับคุณลุงเรื่องที่จะทำเมนทำอะไรถ้าเราไม่เริ่มต้นก็ไม่ได้คิดนะคะคุณลุงเพราะพอคุยลูกบอกว่าต้องเป็นกรุงเทพหรอถ้าฉะเชิงเทราอ่ะยังน่าจะมีโอกาสนะแม่ฉะเชิงเทราเราบอกเดี๋ยวลงมาถามคุณลุงก่อนนะแม่ว่าฉะเชิงเทรามันใกล้อ่ะในเนื้อหาที่เราคุยเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะตรงไหนที่มีชุมชนมีคนปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรมันอยู่ในใกล้ชุมชนหน่อยสรุปครับสะดวกเห็นไหมไม่ต้องพิมพ์เห็นไหมกดที่ไม่กดเลยอะไรกันเขาบอกว่านับประการได้ไหมนับได้แน่ก็เขียนมานับได้แล้วก็สอนนะบอกให้ทำนับได้แน่นอนค่ะนับได้แน่นอนค่ะเนาะโอเคง่ายครั้งแรกครับครั้งแรกมันยินดีครับยินดีครับครั้งแรกทำให้ได้ครับพี่เปิดเบอร์แล้วพอเพื่อนไลน์มาไปโน่นไปนี่เราทำยังไงเนาะบอกให้มาหลงหาลุงแต่ละครั้งก็ไม่มาสักทีโอ้ก็มีปัญหาอยู่ได้ยินแค่ข้างเดียววันหลังก็เลยใส่ไปเยอะเลยใส่ไปเต็มเลยก็แล้วแต่บุญบารมีของใครของมันก็ใส่ไปเสร็จก็ยังเฉยๆมีการบอกว่าพี่พูดมาเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเราคิดว่าของใครก็ต้องผมไม่พอใจเราไม่วันนั้นแบตหมดพอดีเลยมันปุ๊บหายไปเลยแล้วก็ไปชาร์จต่อก็เลยคุยต่ออีกเพราะว่าจะรักพี่เขามากเลยเพราะว่ามีอะไรพี่เขาจะแชร์มาให้ตลอดแกจะพาไปนู่นนี่นั่นตลอดเลยค่ะไปในทางที่ดีนะคะคือเราก็นึกถึงความดีของพี่เขาถ้าพี่เขาไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่ขนาดนี้แล้วผมก็คือนอนคุยบอกว่ามกราคมพามีนาสามสี่เดือนที่มาหาผมก็ฟังชื่อคุณลุงไกสอนเหมือนต้องรู้จักแน่ๆเราต้องรู้จักแล้วพี่เขาบอกว่าบ้านอยู่เนี่ยสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยหนูก็นึกถึงบ้านรั้วสีเขียวประตูสีแดงที่คนที่กรองคัดก่อนที่จะรักษากับคุณลุงค่ะเขาบอกว่าถ้าจะมาใช่ไหมคะหนูก็เริ่มเก็ตขึ้นมาทุกทีเฮ้ยแน่ใช่แน่เลยคุณลุงที่อยู่บิ๊กซีเลยบอกว่ารู้จักคุณลุงมาตั้งหลายปีแล้วแล้วเป็นรักษาเพิ่งรู้จักเพราะมกราเขารู้จักเขาเป็นโอ้โหภาวะหลุดโลกนี่คือผลงานของคนที่ไปใช้บริการผมที่บิ๊กซีดร.ศิลป์ราศีเป็นเก้า25ปีผมจับสองครั้งหายขาดใช่เพราะว่าเห็นกดเดี๋ยวนี้ก็ได้ฮะยูทูบเนี่ยยูทูบอะไรจีพิมพ์เข้าไปเขาว่าภาวะหลุดโลกภาวะมันเป็นปฐมบทของการทำยูทูบมาถึงทุกวันเดี๋ยวออกจากตรงนี้มันเป็นต้นชิดมันเป็นต้นภาวะ3ปีกว่ามีพยาบาลนะคะเกษียณก่อนอายุ2ปีมือเป็นต้องผ่าตัดแล้วเป็นมะเร็งเป็นอะไรเยอะแยะเลยเดินได้เลยได้ทุกอย่างหนูก็พยายามชักชวนยังไงให้มาหาคุณลุงก็ไม่ยอมมาเมื่อเช้านี่ถ่ายรูปออกมาไปผ่าพังพืชอะไรต่ออะไรเนี่ยกับใครกับมันเวียนใครเวียนมันคือเราพยายามที่สุดแล้วจนเพื่อนคนเมื่อกี้บอกว่าวันไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากนะกลัวหนูจะขับรถแล้วไปรับเข้ามาแล้วพาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะคุณลุงถามเจ้าหน้าที่ครับอ๋อให้คุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับลุงนอนออฟสวิตอย่างเดียวเราพี่เล็กอ่ะพี่เล็กอันนี้จะมีหลายไม่ให้ทำเนี่ยเนี่ยค่ะมีหลายภาพแรกภาวะโรคกดพวกกระเจิญอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมาแล้วเป๊ะอันนี้ก็มีโฆษณาก่อนอันนี้เราก็เดี๋ยวเพิ่งไปเขามีโฆษณาก่อนนะโฆษณาเราข้ามโฆษณานี่มาแล้วเปิดดังๆฟังได้หลายรอบภาวะหลุดโลกภาวะอนัตตาวันนี้ผมจะได้เชิญท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาพบกับเรื่องที่น่าสนใจแต่พวกเราไม่ค่อยได้ศึกษากัน
ื่องพลังงานบริสุทธิ์พอดีผมไปเจอท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้และสามารถที่จะรักษาโรคด้วยการส่งพลังจิตเขาเองก็ได้รักษามาแล้วครับก็เป็นเรื่องที่แปลกก็เลยวันนี้เชิญท่านมาพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวช่วงท้ายๆท่านผู้ชมก็โทรศัพท์เข้ามาท่านจะสามารถปลุกมือนี่รักษาท่านได้เลยนะครับนี่เป็นยังไงเดี๋ยวพบกับท่านกันแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านเป็นผู้ว่าราชการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบัญชีมีปัญหานะที่กดเบอร์โทรมาครับบัญชีถูกรับใช้บัญชีธนาคารพี่เหรอมาใช้เฟซบุ๊กครับตกใจมันเลยพูดให้เรามันคนไม่ค่อยเข้าใจตัวทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะคะพวกเราต้องเรียกว่ารุ่นโลเทคแล้วค่ะต้องคำตอบว่าคนที่เล่นมาครับกว่าจะมาโยนเครื่องให้ผมทำอะไรมาเลยแหละแล้วพี่ต้องไปแก้ไขที่ไหนอ่ะเนี่ยครับเราแก้ให้โอ้สาธุพี่มีเฟซบุ๊กพี่เถอะนะถามต่อครับพี่ถามต่อจะถามอะไรอีกไหมถามเลยครับจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติรับประกาศครับฟังดีนะฮะเราอะอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเนาะส่วนคนที่เขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมอะเหมือนเขากำลังบอกว่าเขาไม่ใช่ธรรมชาติและไม่ได้อยู่ในธรรมชาติเขาถึงแบ่งไปการแบ่งตัวเองไปเหมือนกับการที่เรากระโดดลงน้ำมนุษย์อยู่ที่ไหนครับบนบกหรือในน้ำ mm-hmm. เห็นปลาหมอเวลาขึ้นบกไหมครับ mm-hmm. การปฏิบัติธรรมจะเป็นแบบนั้นครับจะเบิ้ลคูณเบิ้ลไม่เป็นอิสระเหมือนกับที่เจ้าชายพยายามจะเพียรทำไมเจ้าชายทหารจะไม่กำเล็บครับทำไมเจ้าชายทหารจะไม่ทรมานแลบลิ้นปิ้นตาเขาต้องทำมาหมดครับเขาถึงได้บอกโอ้โหเขาจะตายห่าอยู่แล้วนะใช้คำว่าห่าเลยนะนี่คืออารมณ์ของวันนั้นนะเขาไม่รู้เขาหรอกแต่ถ้าเราหนังติดเอ็นดินกระดูกอะแค่เราป่วยเราก็จะตายอยู่แล้วอะนี่เจ้าชายหนังติดเอ็นดินกระดูกคิดไปคิดมาไม่ได้เสียดายชีวิตนะครับแต่กลัวว่าชีวิตที่เหลืออยู่ยังไม่ค้นพบสัจธรรมกินข้าวดีกว่าเห็นไหมฮะก็แสดงว่าตัวอย่างที่บอกว่าไปปฏิบัติท่วงปฏิบัติเอามาถามว่ารุ่นพี่พระองค์คือใครโยคะไงโยคีบาทอะไรเต็มเมืองไปหมดนะจนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เห็นไหมฮะทำไมถึงเหลือรอดมาแค่หน่อเดียวในท่ามกลางของสิ่งที่แวดล้อมนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังมีโยคีอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็แสดงว่าถ้าเราไปทำแบบที่พระองค์ทำอยู่ก็พระองค์เป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเจ้านายถามเป็นตัวอย่างว่าเพียนไม่ได้ยุคเราทำจนกระทั่งว่ายุคใหม่มันจะเป็นการหลงยุคก็คือยุคนี้มันเป็นยุคนึกกับคิดเอาแล้วได้ครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ยุคเพียรแล้วนะเป็นยุคเข้าใจเป็นยุคเข้าถึงยุคนี้ครับทีนี้ถ้าเราไปยุคไปเพียรต่อแสดงว่าเราหลงยุคทีนี้เราเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องคือตรงไหนเราหาที่มรณภาพได้เลยครับเพราะจะเจอทุกข์อย่างแสนสาหัสครับจะปวดเนื้อปวดตัวจะปีบรัดโอ้จะทรมานมากก่อนจบชีวิตครับไม่ได้ขู่นะครับลองถามคนที่ปฏิบัติธรรมสิเป็นสุขภาพทั้งนั้นแหละป่วยครับป่วยยานาจารย์นั่นแหละครับคนนำนั่นแหละยิ่งป่วยเลยมันจะบีบรัดครับธรรมชาติมันไม่สามารถที่คือลายเส้นนี้มันเป็นลายเส้นของพุทธเจ้าแห่งพุทธะลายเส้นนั้นนะพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าในซีรีส์ใดๆคือประสบการณ์ของพระองค์เท่านั้นทั้งนั้นเท่านั้นเห็นไหมครับซึ่งเราไม่ใช่อะเราต้องไปดูหนังกินข้าวเดี๋ยวเลี้ยงลูกเดี๋ยวสามีคือเรามีกิจวัตรตั้งหลากหลายวิธีเห็นไหมครับทีนี้การจะสู่ตรงจุดนั้นน่ะมันจะต้องเอาสิ่งนั้นมาแมทกับเราไม่ใช่เราไปแมทกับสิ่งนั้นนึกออกไหมฮะเราไม่ต้องปรับตัวให้สิ่งนั้นน่ะปรับตัวเข้าหาเราถึงจะได้เช่นน้ำอากาศอากาศนี่หายใจอยู่แล้วพระองค์ก็ได้ทิ้งอานาปานสติไว้นี่อยู่แค่แท่งเดียวที่พระองค์ใช้หล่อเลี้ยงพระวรกายอยู่ไงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเราดอททีวีหรือลุงหอกก็ได้นำตัวของอากาศมาเพิ่มมูลค่าในการน้ำอากาศแล้วเราก็จะรู้สึกตามความรู้สึกที่เพื่อนรู้สึกนั่นแหละนี่แหละคือสภาวะภายในที่พระองค์ไปเจอไปรู้ไปเห็นครับค่อยๆไต่ไปตามคันลองจะบอกว่าอยากให้ดูคือให้ YouTube เป็นพี่เลี้ยงเรา1เราไม่ต้องลงทะเบียนไปเสียตังค์เพื่อลงทะเบียนเรียนกับใครเราไม่ต้องมีครูเพราะว่าที่นี่ปฏิเสธครู
ให้ YouTube เป็นครูเราให้ตัวเราเป็นครูเราเห็นไหมครับ YouTube เป็นตัวอะไรอ่ะป้องกันให้ครับซ้ายขวาเป็นข้างหน้านี่เป็นแรงดูดข้างหลังเป็นแรงผลักไม่เห็นมีครูเนี่ยใช่ไหมครับปฏิบัติทำไปตามนี้ทำเสร็จปุ๊บเราชิมเองเราชิมเองนะฮะเราก็ได้รสชาติเองรู้สึกเองมันก็โกหกตัวเองไม่ได้แต่ถ้าผ่านไปผ่านครูเอาเรื่องเราไปเล่าให้ครูฟังครูก็ถ้าไม่ถึงฝั่งครูก็วินิจฉัยไม่ได้วินิจฉัยไม่ออกและหรือวินิจฉัยเสร็จปุ๊บก็ไปทำอะไรอื่นไม่รู้มันก็ไม่ใช่เราไงนะครับเพราะฉะนั้น1ไม่ต้องลงทะเบียน2ไม่ต้องแต่งชุด3ไม่ต้องกำหนดวัน4ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเห็นไหมครับนี่คืออยู่กับตัวเองหมดเลยครับเราต่างหากที่จะรู้รหัสเราไม่ใช่ครูเราครับครูเราจริงๆต้องถ้าเจอก็ต้องเจอหนุนระดับอรหันต์เลยเจอโสดาก็ยังเป๋อยู่นะครับยังงงเงินนะครับทีนี้เรามาตัดตอนเนี่ยผมกล้าพูดได้อย่างออกจากปากว่าโสดาจะหาคันละหันเนี่ยไม่ได้เหนือชั้นไม่ได้อะไรแต่ทั้งหมดเป็นธรรมดาสนับสนุนความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดาปกติธรรมดาปกติไม่ใช่ครับไม่ใช่หมดไหมครับดีเนาะถามคำถามเดียวขยายเป็นล้านแปดตอนนี้ดีนะคนปัจจุบันเลยนี่ไปฟังย้อนหลังเนี่ยผมอ่านไม่ให้แล้วก็ไปฟังครับแล้วก็จะเก็บแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกนี่คุณจะดูคลิปไหนก่อนที่ครั้งแรกไปดูหลุดโลกที่ลุงบอกเพราะลุงเป็นคนบอกให้ทำเมื่อลุงบอกให้ดูไปเลยครับไปตามดูคนเดียวดูในห้องน้ำด้วยตอนกำลังเบ่งอึกอะครับจริงจริงมันจะเข้าแบบโอ้โหจะได้เรื่องสุดแสนจะแบบง่ายดายเลยเกิดทำไมมันง่ายขนาดนี้อะเข้าตอนอึด้วยนี่ครับผมอึดนานๆดูนานๆอยู่คนเดียวดูนานๆดูจนจบแล้วครับเสร็จปุ๊บจะเลือกดูไหนก็ไปส่งเอาอ้าวมีอะไรกี่พันคลิปก็ไม่รู้แหละจิ้มมาเลยเรื่องที่ฉันชอบ เรื่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเรื่องใดมันสำคัญว่าใครเป็นคนพูดนึกออกไหมครับก๋วยเตี๋ยวจะทำได้มากี่อย่างเส้นเล็กน้ำตกน้ำแห้งแต่ใครเป็นคนปรุงให้เราทานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไปเลือกเลยครับในตลาด YouTube นะครับอยู่ในนั้นบ้านเราทีวีครับผมเป็นจุดเริ่มต้นได้ทุกมิติจะขึ้นทางหัวขึ้นทางกลางเรือขึ้นทางท้ายเรือก็ได้ขึ้นได้มีหมดสำคัญว่านั่นของจริงหรือเปล่าแค่นั้นครับแม้แต่1มิลลิเมตรความเข้าใจ1มิลลิลิตรของความนึกคิดที่เข้าใจถูกต้องตรงจริงเดี๋ยวจะแตกตัวเองครับมันจะไปของเขาเองถ้าเขาคือของจริงของจริงจะต้องเพิ่มขึ้นแบบไร้ขีดจำกัดนะครับเพิ่มขึ้นก็คือไร้ขีดจำกัดคือเฮ้ยฉันได้มาก้อนนิดเดียวเองมันจะได้ผลไหมวะเห็นไหมครับขอให้มันเป็นของจริงเถอะได้ของเล็กน้อยจะแตกตัวเป็นของใหญ่ได้นั่นแหละครับของใหญ่ก็จะย่อได้ไม่กี่ถึงครับเคลียร์เนาะคนหนึ่งจะได้ประโยชน์ไปด้วยเขาจะได้มีความเข้าใจและมั่นใจไปด้วยเพราะว่าคำถามของเราอะครับเนี่ยเห็นว่ารอยต่อระหว่าง5วันจะไปไม่ไปแหล่เนี่ยครับโอ้หลุดโผล่เนี่ยก็เสียอะไรอะเออพูดคำนี้เสียจุดๆไปเลยฝั่งนั้นน่ะเสียโอกาสไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้เราเนาะเหมือนการจะเดินตามใครเราก็ต้องไม่เดินตามคนตาบอดถ้าไปเดินตามคนตาบอดอ้าวกว่าจะเขาเรียกอะไรนะไม่กล้าแซงไม่กล้าล้ำหน้าพออยู่ๆวันนึงมันเขาเรียกสะดุดล้มอ่ะไปตรวจใส่หน้าคนนำอ้าวตาบอดนี่หว่าบาดโถแล้วตามาตั้ง5ปีเห็นไหมดูเพื่อนดิป้าโหสบายตัวนู่นนี่นั่นไปถึงใจที่เราที่มันจะอะไรก็ไม่เห็นใครจับสอนไว้คือผมต้องการยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดทั้งหมดต้องทำเองและอย่าเชื่อทางนี้เพราะว่าต้องทำเองเพราะทำเองจะรู้เองพอรู้เองก็มั่นใจเข้าใจหมดครับพอมองตลาดส่วนตลาดแห้งก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะเห็นหมดเลยครับจะรู้หมดเลยทีนี้ร่างกายก็จะดีวันดีคืนเองเพราะมันเข้าใจแล้วเองครับมันเป็นเรื่องความเข้าใจมันลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งเนี่ยเอาน้องนกมาเจอลุงหอกได้เนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ไม่อยากให้น้องลงกินยาแล้ว
็ไม่อยากให้ไปใช้เวลาในวันที่น้องหยุดไปกับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรของหนูหรอกแต่ว่าหนูก็จะเป็นคนอย่างนี้นะคะน้องมันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วสมควรที่ทำที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีเนื้อกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่ใช่จะเป็นหน้าที่เหมือนมดหมอเขาใช่ไหมก็โอเคความเป็นสาธารณสุขมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับเนื้อเยื่อสาธารณสุขต้องมั่นใจว่าการที่งับอากาศเนี้ยน้องนกจะหายวันหายคืนแล้วยาเนี้ยน้องนกเมินเลยเริ่มเมินได้ตั้งแต่วันที่มาเจอวันนี้เลยอันนี้เลยให้อ่านเราให้อ่านพี่นกเนาะค่ะพี่นกลูกบอกให้ทำอะไรไปเรื่องตรงนั้นของเพื่อนคือส่วนของเพื่อนไปลูกบอยทำอะไรไปทำตรงนั้นครับดีที่สุดแล้วแล้วดิวเป็นคนแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันได้ไม่พร้อมกันนะครับบัวสีเหล่าอ่ะไม่ได้หมายความว่าบัวปิ่มน้ำอ่ะจะบานก่อนบัวโคนตมนะยุคนี้นะยุคที่แล้วอ่ะได้ใช่แน่มันจะเป็นระดับเป็นสเต็ปแต่บัวยุคนี้ครับแม้แต่เป็นอาหารเต่าถุยอ่ะที่อยู่ใต้โคนตมอ่ะแต่ถ้าบุคคลที่ไปเด็ดบัวตัวนั้นน่ะหรือเดินเตะบัวมันจะกระโดดแซงบัวบาทันทียุคนี้ครับเพราะฉันให้ทำฟังไปไร้สาระเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดที่ราบที่เดว่ามาลุงบอกว่าไร้สาระสาระคือการที่ไปนั่งดูอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเปิดนั่งดูในห้องโถส้วมแล้วงับอากาศแล้วจะรู้เองทันทีครับนั่นคือสาระในการทำสาระของการทำไร้สาระคือเนี่ยที่ฟังอยู่ถือว่าอย่าเชื่อคือไร้สาระทั้งหมดต้องทำเองนี่แหละครับคือบัญชีถูกหลอกว่ามันเป็นตัวบัญชีถูกเราถูกล็อกโดยบัญชีผมอยากให้ลองให้ใครก็ตามที่เป็นวัยรุ่นให้เขาทำให้จะได้ตรงกับที่ TTM ทำให้ไหมถ้าเป็นผมตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าเมื่อคนที่เขาทำให้เขาบอกว่าใช่บัญชีถูกล็อกบอกเขาเลยครับให้สมัครใหม่ทำใหม่ไปเลยครับบัญชีเก่าเราถูกอาจจะถูกแฮกมาหรือเราไปทำอะไรเข้าหรือใครก็ตามมาทำอะไรของเราก็ไม่รู้ครับเพราะมันฟ้องว่ามันถูกแอคจากหน้าเว็บอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาทำให้คือตอนนี้ผมจับเครื่องใช่ไหมฮะไปหาตัวสแตนดาร์ดอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนผมนี่แหละแล้วเขาจะตอบเหมือนผมไหมถ้าตอบต่างก็มาบอกถ้าตอบเหมือนก็นั่นแหละครับต้องแก้ตามที่บอกเนี่ยครับจบเนาะจบค่ะเดี๋ยวร้อยอีกนิดนึงนะคะคุณลุงขาแบบบายพาส3เส้นมาได้ไหมคะเดินได้วิ่งได้ไหมได้ค่ะวิ่งไม่ได้แต่เดินได้ค่ะค่ะอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณต้องบายพาสอีกนะมันก็อุดตันอีกต้องบายพาสร้านนะคะขอบคุณนะคะเพราะมันมีพลังที่จะเบิร์นไขมันได้ทันทีไขมันน้ำตาลจะเบิร์นเองทราบแล้วว่าต้องอยู่ที่ฟังพอดีจริงๆครับไม่พอดีไขมันบางพูดได้น้อยนะจะรับไปพิจารณา